ได้ยินเธอในร้ายทำไงทำได้ค่ะหนีก่อนไม่ชอบอย่าร้ายได้ป่ะคือรู้ว่าถึงร้ายก็รักแต่ว่ามันกลัวอกหักอะดิคือแต่โสดแต่ร้องเพลงเหมือนแบบว่าเออได้ยินเธอในร้ายเหมือนแบบมีแฟนอะไรเงี้ยแต่จริงไม่มีนะก็ยังโสดอยู่แต่ว่าบางวันก็อยากจะมีอินเนอร์อกหักอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะแต่คือไม่ได้อกหักนะแต่อยากอกหักเฮ้ยแปลกๆไม่เอาคนร้ายไม่เอาคนร้ายไม่เอาเจ้าชู้เอาไม่เอาเฮ้ยวันนี้มันฟีลว่าอยากกินที่มันอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บไม่ใช่แซ่บสิอร่อยแบบกินคุ้นชินวันจะได้มาเป็นฟีลแบบว่าเหมือนฟีลชาบูแกนึกภาพนะเนื้อหมักแล้วจุ่มน้ำซุปร้อนจิ้มน้ำจิ้มสุกี้เข้าปากโอ้โหลิ้นพองแต่ไม่หยุดอะดีมันต้องเคี้ยวต่อไม่รอแล้วนะพองไม่กลัวไม่อิ่มจุบจุบจุบอ้ำเคี้ยวเฮ้ยเจอผักเคี้ยวต่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากินผักแล้วโตแล้วนะคะกินผักได้ค่ะจีบได้เช่นกันแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณรู้อยู่แล้วในปกคีย์เวิร์ดเดิมพูดเหมือนเดิมมีคนที่เขาอยากจะมาออกมากแล้วเขาเนี่ยทักแล้วทักอีกทักแล้วจนวันนี้เราต้องพาเขามาเพราะเขาต้องมาให้ได้เพราะถ้าเขาไม่ได้มาวันนี้เขาไม่หยุดทักแน่นอนฉะนั้นไปดูกันเลยว่าเขาจะมาเล่าเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรน่าสนใจไหมหรือว่าอยากมานี่คืออยากมาดูไอ้วันนี้อยากมาดูอยากมาเฉยๆอะไรเงี้ยเออไปดูกันดีกว่าขอเชิญน้องนาดาค่ะสวัสดีค่ะคือน้องสดเลยหรอใช่แม่ก็คือรายการนี้ต้องแต่งหน้าได้หรอมันไม่ใช่รายการเมคอัพไม่ใช่หรอมันก็เมคอัพนิดหน่อยเพราะว่าพี่ติดสวยไงเออคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ไงวันนี้ทำไมไม่มีรูปด้วยอ่ะเออมีรูปแล้วแต่เป็นรูปคนอื่นนะไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันจะได้ยินเสียงหรือวะได้ยินอ่ะหรอดูแล้วแล้วหน้ามันใหญ่ตอนไหนอ่ะแม่มันใหญ่ได้เลยคือใครจะไปใส่หรอพี่ใส่เองแต่มันไม่ได้มีเห็นใช่ไหมมันไม่เห็นจ้าเอาอย่างเอาอย่างพร้อมยังคือเดือดน้ำซุปรอมากถ้าพี่เออชอบให้หนูมาออกอะไรกับอยากให้หนูมาออกทำไมเดี๋ยวรายการเนี้ยคือนาราคือไม่เคยมาเลยปะไม่เคยมาตอนที่เราแบบขอหนูมาหลายครั้งมากอ่ะเอายังออกก็ได้มาแล้วไงวันนี้อ่ะเอออ่ะถ้าอยากให้มาออกก็มาออกทายไม่เป็นไรขอบใจมากที่มาถ่ายรูปก่อนปกติไม่เคยถ่ายรูปแบบไม่มีอาหารเลยเอาทำไมเดี๋ยวขอให้เขาตัดเขาทำน้ำบอกให้เขาใส่สีอาหารไปโอเคได้ไหมมาเราถ่ายด้วยกันตอนนี้แหละบวมอยู่ขับเลยดูนะครับเราติดสวยตลอดเลยพยายามสวยแต่สวยไม่ติดเราใครไม่เหมือนไคลี่วะขอบคุณนะนาราไคลี่เขาคือใครเอาจบนักร้องมาถามใส่ฝอไม่ใช่นักร้องมันแบบดารานางแบบโมเดลอะไรเงี้ยแต่ดีใจมากที่ได้มาหาพี่เออคือรายการนี้เขาว่าชิวๆไม่ใช่หรอชิวๆอะไรติดปากไม่รู้ชิวๆอุ้ยหลากไม่ดีละอย่าเอามาต้มเลยต้มเลยเราจะไม่บอกว่าเรากินอะไรกันวันนี้แต่นาราชอบกินต้มมากใช่หรือว่าเมื่อกี้ไปกินข้าวอะไรอะตกบันไดทำไมอะออกจากร้านมองไม่เห็นบันไดปวดข้อเท้าเลยปวดตรงนี้แล้วกระแทกอะไรไปข้อเท้าหรือข้อแขนข้อแขนกับข้อเท้าอุ้ยพี่เอาตรงป่ะพี่ทำไมเพียกอ้วนขึ้นเฮ้ยทำไมพูดตายเงี้ยวะคือฝากทำไมที่เขาไม่ทักกันอ้วนขึ้นแล้วพูดได้ไงฮะบายพี่เอ๋อเป็นห่วงดูใครอ้วนมาก่อนจะขายอะไรหรือเปล่าพี่ผอมจะบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่อ้วนกว่านี้เออแต่พี่ผอมลงอ่ะสรุปอ้วนหรือผอมคือก่อนที่เหมือนช่วงที่เลือดกุ๊กบีเคยเลือดสุดแล้วปะเออแล้วไปทำให้ถึงผอมลงไฟเบอร์หนูก็ไม่ได้อ๋อเหลือไม่ได้ขายอะไรช่วยหยุดหน่อยขอร้องเออไม่นี่เป็นห่วงคือจริงพี่คือในพอน้ำหนักพี่เยอะด้วยอะไรเงี้ยเวลามันล้มหรืออะไรเงี้ยมันก็คือจะมาทำให้พี่เออก็ติดเตียงได้มีอะไรแนะนำป่ะก็โนโยหน้ามันยังมีกองเต็มเลิกขายแล้วใช่หรอคือที่เลือกอันนี้เลือกเพราะว่านาราเห็นชอบกินฉันอยากกินมากที่อยู่ในนั้นมันไม่มีอาหารพวกนี้ไงแม่นึกออกป่ะวันนึงอ่ะฉันเนี่ยอยากเชื่อป่ะรายการแม่พอหนูออกมาหนูดูเว้ยเพราะมันล้านวิวทุกอันเลยอ่ะอุ้ยมีไอ้ทายเคยดูถึงตอนที่เล่าเรื่องตัวเองไหมแล้วเรื่องอะไรเอ้า
I home Instagram you homeแต่พี่ฉันดูแต่พี่เอิงไม่ได้บอกว่าเป็นใครใช่ไงพี่เอิงบอกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งนั่นคือหนูแต่คนคิดว่ายายตูนทำไมเออเพราะยายตูนก็ชอบพูดภาษาอังกฤษไงยายตูนพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่แต่พานนั้นคือการที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช่แต่กลับบ้านได้พูดคือนั้นถ้ามันถึงไม่อยากพูดรังเกียจฉันที่ฉันเคยติดคุกอะไรหรืออายไม่รายการคือจะไม่บอกว่าเป็นเรื่องของใครหรอจะให้เขาไปดาวเอาใช่ไหมไม่อายที่บ้านฉันมันจนไม่เกี่ยวแต่คือพี่เอิงออกเข้าใจคอนเซ็ปต์ละแต่นี่ไปคอมเมนต์เลยนะหรอฉันเองฉันอยากดังตอนนั้นนะอะไรเม้นจากไหนนั้นนะเออไม่เหอะเขาคนไปตัดลง TikTok อ๋ออันนี้เล่าเลยนิดนึงคือจริงๆแล้วอะไปเที่ยวเกาหลีบ่อยมากแต่รอบที่ไปสนุกที่สุดก็คือไปกับฮิววีไปด้วยกันใช่ไม่กินผักหรอไม่กินแต่แอปแกะไงเพื่อจะเอาไข่เอาวุ้นเส้นอะไรปะเออกินปะแล้วทำไมเราถึงไม่กินผักอะมันไม่เลิศถ้ามันเลิศอ่ะเขาจะให้มาเยอะไหมถ้ามันเลิศถ้ามันเลิกก็ให้น้อยๆแล้วเออจริงนะเออพี่เอิร์กคิดเห็นกับการที่เรากินของพวกสั่งหมูกระทะอะไรเงี้ยให้ผักมาเยอะอะหมูกระทะบุฟเฟ่ชาบูชาบูจะต้องให้ผักเยอะมากเพราะว่ามันแบบผักเหมือนของแถมอะมันถูกเออก็เลยให้ผักเขาก็เลยให้ผักมาเยอะแต่เรากินเห็ดนี่ไม่ใช่หรอหนูกินเห็ดกินเห็ดแต่หนูจะไม่กินเห็ดที่เป็นสีดำอ่ะฮะฉันเห็ดสีขาวเออได้พวกเห็ดฟางก็ไม่กินจะกินแค่เห็ดเข็มทองเห็ดออริจินอลกินอะไรที่เป็นออริจินอลกินง่ายๆเห็ดออริจินอลคืออะไรเห็ดที่เป็นในนี้ไงแม่อันนี้ใหญ่อ่ะใครรวยคุยอ่ะหัวใครรวยคุยอ่ะอ๋อเอออ่ะเล่านิดนึงคือจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่ชอบไปเกาหลีมากครั้งแรกที่ผมไปก็ไปทำศิลปกรรมอะไรตลอดแต่มีโอกาสวันนึงได้ไปเที่ยวกับฮิวี่แล้วฉันคือเวลาทุกครั้งที่หนูไปพี่เอิร์กหนูจะเป็นฟิลที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วก็นอนไปกับเพื่อนที่เราไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเออไม่ค่อยออกไปไหนและก็นอนอยู่ที่โรงแรมแต่วันที่ไปเที่ยวกับฮิวี่คือเที่ยวกันโหดมากคือถึงเช้าอ่ะถึงเช้าแล้วต้องตื่นเที่ยงไปทำงานอีกซึ่งวันที่หนึ่งไปตอนแรกอ่ะมีพี่ที่เรารู้จักกันนะเขาก็บอกว่าไปเกาหลียังไงก็ต้องได้ผู้ชายเราไม่เชื่อเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ไปถึงยิมิกก็จิกให้คนแล้วก็ฉันเข้าไปในผับไม่ถึง7นาทีผู้ชายเอาฉันขึ้นไปโรงแรมใช่ไหมล่ะนั่นคือครั้งแรกเสร็จแล้วปึ้งไปต่อพี่เขาบอกว่ามึงต้องโบแป้งหน้าขาวๆเพราะเขาชอบผู้หญิงหน้าขาวและปากซ้อมปากแข็งดูขาวปะขาวคือสมัยนั้นยังไม่มีวอชิด้วยนะแล้วแต่แล้วอ่ะตอนเนี้ยเราไปแล้วเพิ่มผู้ชายยังไม่ชูนเขาก็เราก็แบบว่าเออขอไอจีไว้หน่อยคือที่เราต้องให้เขาดูไอจีคือตอนนั้นฟอลโล่เราเยอะฟอลโล่เราเยอะแล้วแบบว่าเราก็บอกว่าคือเราหลีเขาจะตะลึงเราก็แบบว่าคือนั้นพูดไม่ได้ไม่เยอะแล้วก็แบบว่า you have Instagram you have Facebook you haveTikTok อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ไม่แบบ you have Instagram พอมึงอ่ะเปิด Instagram ให้เขาดูผู้ชายว้าวผู้ชายดึงหนูไปเลยคือแค่บอกว่านี่ I follow Instagram แล้วผู้ชายก็ว้าวว่าอุ้ยเยอะไอ้นี่ไอ้มีไอ้เราฉันพูดหนูภาษาอังกฤษมั้ยไอ้มียูทูบเบอร์ 2.1M ล้าน 2.1M ล้านใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าล้านมันพูดภาษาอังกฤษอะไรซะฉันเปิดให้ดูฉันเปิด YouTube กับ TikTok ให้เอ้ยฉันเปิด YouTube กับ IG ให้ดูผู้ชายว้าวดึงสบายบ้านเลยไปนอนก่อนที่อยากรู้คือไม่ได้ว่าได้ผู้ชายมั้ยจะกลับบ้านยังไงกลับบ้านคือแค่พูดไม่ได้ยายแค่บอกว่ามึงเอานามบัตรเนี้ยให้เกาหลีดูแล้วมันจะถึงเลยเพราะแมปที่นั่นอ่ะมันตรง 100% เออมันตรง 100% ก็คือว่าเราก็เอาให้เขาดูพอแบบมีอะไรกับพวกเกาหลีเสร็จอะไรอย่างเงี้ยสบายก็เออแท็กซี่บอกแท็กซี่แล้วก็เอาให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไอวอนที่โกโฮเติมไปนะยายแกก็บอกว่าโฮมันแปลว่าบ้านฉันก็เลยอ๋อบ้านก็แปลว่าโฮมฉันก็เลยบอกว่าไอวอนคือฉันอยากไอวอนที่โกโฮมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเขาก็มาส่งที่บ้านก็ถือว่าไม่คือที่เล่าอ่ะนะเพราะว่าคือบางคนบอกว่าโอ้โหต้องไปเรียนภาษาอังกฤษจะไปเที่ยวไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือแค่ใจเรามันอยากไปเดี๋ยวมันไปได้เองแล้วมีเงินแค่นั้นสองอย่างก็คือวันนั้นคือทุกคนลุ้นมากว่าคุยแล้วนาราไปคนเดียวแล้วมันจะกลับยังไงวะแล้วหนูกลับบ้านได้เวลากลับได้ถูกอีกวันหนึ่งไปกันพี่คนหนึ่งไม่บอกว่าใครพี่คนนี้ชอบงูโอ้โหเป็นกันเลยเหมือนกันชอบเก้งเหมือนกันอยู่ในแก๊งฮิวี่เสร็จแล้วไปได้เกาหลีสองคนฉันเพิ่งรู้ว่าการที่ไปเที่ยวเกาหลีอะแม่ผู้ชายมันต่างผู้ชายไทยนะผู้ชายไทยเขาจะแบบว่าแป๊บเสร็จไม่มีการรักเอ่ยเกาหลีมันทำไปเลี้ยงข้าวก่อนไปแบบรักเอ่ยไปโรแมนติกก่อนเราติดด้วยความที่แบบคนไทยไงแล้วบอกว่าพี่หอมอ่ะแล้วก็บอกว่าพี่อีนี่กลับเหอะบอกอีดอมึงจะได้ผู้ชายมึงต้องไปก่อนสักพักหนึ่งผู้ชายมาไปเลี้ยงไก่ต้มมันจะพาเราไปเลี้ยงไก่ต้มซึ่งดอกกุหลาบเทคแคร์เราดีมากจนไปถึงเราไม่ฟิลชนีเนาะฉันก็ชนีปิดของฉันอะไรเงี้ยไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นอะไรเลยฉันก็บอกได้ยินแม่ฉันที่อยู่ข้างๆอ่ะ
ก็ขอเข้าห้องน้ำไปเข้ากับผู้ชายแล้วก็พยายามปิดแล้วกลัวเกาหลีรู้กลัวเขาไม่ชอบว่าเราเป็นเลดี้บอยเอาเราปุ๊บแล้วห้องน้ำไม่ล็อกฉันก็จะไปล้างก่อนเปิ้งฉันเปิดไปกระเทยนั้นยืนกำลังกดหัวผู้ชายอย่างนี้เลยจ้ะฉันบอกแม่ฉันเลยแกบอกว่าหรือไม่บอกอุ้ยคนนี้งูฉันเลยวางฉันเลยหลีหูฉันปูบาดตัวโดนบาดฉันเลยบอกกินนั้นบ้างหรือปะไม่ใช่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 ยินดีวันนี้วันนี้วันนี้แม่อีเกาหลีคนนี้ฉันเลยบอกเกาหลีของฉันนะคุยอะไรอยู่มาแล้วยินดีก็บอกอุ้ยจริงเหรอแล้วยินดีเป็นคนที่หลอกง่ายเลยด้วยสลับอ๋อคือตัวเองตั้งใจจะสลับคือไปเป็นคู่ผู้ชายสองเราสองเตียงฉันก็ไปล้างแล้วยินฉันก็เปิดประตูฉันก็ตกใจว่ากำลังกดอยู่เลยฉันก็เลยตกใจฉันบอกว่าอุ้ยทำไมเดี๋ยวหลีหูฉันแค่หรอแม่อีเกาหลีนี่ใหญ่มากไม่เคยเห็นเลยขนาดนี้เลยเขาบอกจริงเหรออ๋อยินดีนั้นเดินออกไปปึ้งหนูเข้าไปปึ้งปิดกดหัวเลยไอ้เรียกมาถามเนี่ยฉันก็เลยติดใจเกาหลีมากฉันก็เลยชอบฉันก็เลยอยากไปอีกคุณแล้วก็คันรีหูเอ้ยอันนี้พี่เนี่ยมาเคาะใหญ่เลยฉันเปิดฉันบอกว่าไม่ต้องส่งเสียสต็อปสต็อปสต็อป you don't care you don't care ฉันกดแล้วฉันก็แตกอ่ะจ้ะออกมาเลยฉันก็ไปเลยยี่ตูนอยฉันคือเห็นแล้วมันเสียวมันเสียวแล้วผู้ชายเรามันไม่อะไรสักทีมันรักอยู่คือประเด็นน่ะคือเราปิดของเราเพราะคิดว่าผู้ชายมันไม่กินจะไม่ชอบพอฉันเปิดไปฉันเห็นภาพฉันตกใจมากไว้สเนกเออแล้วก็บอกว่าแม่เขาเห็นนี่ใหญ่มากไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรใครอย่างนี้อีนั้นรีบออกมาเลยจ้ะคำนี้หลอกนายเติมออกมาฉันเลยค่ะเข้าไปฉันกดของฉันเลยสเนกงูบ้าบ้าบ้าโคตรเลิศแล้วคือเขานอนคู่กันไงสองคนเนี้ยเราเป็นลูกเมทเสร็จกูหน่อยละกินได้ยังกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยอ่ะแล้วชีวิตตอนนี้แม่เป็นไงบ้างเอ้าก็ไม่ทำอะไรก็วันวันอ่ะเออคือจะบอกว่าอันนี้เป็นการถ่ายคือหลังจากวันที่คอนเสิร์ตเมื่อวานเลยเป็นไงบ้างนาราได้มาเป็นแขกรับเชิญดีใจนะพี่เอ๋คือหลังจากพี่เอ๋ก็รู้อยู่ว่าชีวิตหนูก็มีอ่ะมีเรื่องมีราวแล้วไม่ได้กินสรุปพูดได้พูดก่อนแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งอ่ะใส่ได้แม่หนูคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งพี่เอิร์กเราคงไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ได้มาเจอกันอีกไม่ได้มาเจอกันอีกแล้วเพราะว่าอะไรมันหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นหนูก็ติดผัวด้วยจริงๆเราโทษคนอื่นไม่ได้เราต้องโทษตัวเองด้วยคือมันเป็นช่วงที่นาราแบบมีแฟนก็ไปรักคืออันนี้คือเวลาคนมีแฟนเขาจะเป็นแยกเป็นอะไรไปอยู่กับแฟนดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออเหมือนที่พี่เอิร์กช่วงนึงพี่เอิร์กติดผู้ชายเพชรบุรีพี่เอิร์กก็กลับไปอยู่บ้านก็ฟิลไม่ได้ติดผู้ชายแล้วกลับบ้านเฉยๆนะพี่เอิร์กคิดว่าการที่เราติดแฟนแล้วเราอยู่กับแฟนไม่ค่อยสนใจเพื่อนคนที่ติดแฟนไม่ค่อยสนใจเพื่อนจะคิดอย่างไรมันเป็นไปได้อย่าไปโกรธกันถึงวันเรามีเราก็อยากอยู่กับผู้ชายเอออีเพื่อนชอบโกรธเนาะเวลาเรามีผัวแล้วแบบว่าไปอยู่กับผัวใช้ชื่อกับผัวแต่เพื่อนจะโกรธเราเพื่อนจะชอบบอกว่า ผู้ชายเดี๋ยวก็เลิกเพื่อนอยู่ตลอดก็พออยู่ตลอดไงก็ตอนนี้เรามีแฟนแล้วก็ต้องอยู่กับผู้ชายก่อนไหมดูหน้าดูเงาบ้างไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่สวยฟ้าประธานมีแฟนเวลาคนมันก็ไม่ใช่นี่10ปีเรามีครั้งหนึ่งให้เราไปอยู่หน่อยปรากฏการธรรมชาติคุณแม่เพื่อนอยู่ตลอดใช่ไงอยู่ตลอดก็อยู่ก่อนไม่เราไม่อยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วมันเป็นไรอยู่ไปก่อนคือการมีแฟนคือปรากฏการธรรมชาติเนี่ยเออมันโอ้โหเราไม่ได้มีจะมีแฟนทุกวันแล้วกว่าเพื่อนอะอีดอกเดินไปมันก็เจอกันแล้วถูกแต่ผัวต้องทำยังไงฝ่าจะแต่งหน้าฝ่าจะฟิลเตอร์กว่าจะต้องมานั่งโพสต์อะไรกว่าจะมีผัวมาจีบเราได้แม่นึงออกมาหมดไปเท่าไหร่กว่าจะแอบคุยไปทำไมเอออ่ะต่ออ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าคิดว่าวันหนึ่งหนูไม่ได้มีโอกาสแล้วจนวันที่หนูไปออกมาจากเรือนจำนะพี่เอิร์กเนาะก็เป็นฟิลที่แบบว่าทุกคนให้การต้อนรับนี่เปิดชัดวันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแต่กับพวกพี่มิกกี้ที่เราก็คุยตลอดแล้วก็ส่งจดหมายคุยกันตลอดถูกปะกินเลยกินเลยเลยกินเบลล่าเบลล่าได้ทุกคนอะพวกผอ.ตม.ทุกคนเลยนะก็ถามว่าตั้งแต่วันที่21แล้วโดนจับ21เขาบอกว่าเป็นไงมึงไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วเราออกมาทีเราก็ย้อนแชทอ่านคือดีใจไม่ใช่แค่เพื่อนในไม่ใช่เพื่อนในฮิวิคือเพื่อนทุกคนบางคนก็ยังมาถามเราจนเราดีใจจนวันหนึ่งพี่นิสานเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปไลฟ์สดกับเขาแบนลิฟนะไลฟ์อิดเขาแล้วคิดเราได้เจอหรอกพี่หนูไปเอาเงินเลยไลฟ์แรกๆเลยปะไลฟ์แรกๆเลยพี่ออกมาเลยแล้วเราไปให้ได้เลยไปไลฟ์ลิฟไปแต่เช้าเลยไปถึงพี่หนูบอกเลยว่าถ้าจะเข้ากลางตอนจะเข้าช่วงไหนตอนไหนอ่ะคือเข้ามาได้เลยนะหนูเพื่อนหนูจะได้แบบดีใจคือเรารู้อยู่แล้ววันที่สามวันนี้อ่ะต้องมาสะพายในกลางแล้วก็ก้มดูแล้วมีช่อดอกไม้มีอะไรปะวะไม่มีไม่เป็นไรไลฟ์ไปสิมาขนาดนี้คือชอบสะพายไม่เปลี่ยนเนาะคือก็แต่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่ออกมาแรกๆแล้วแล้วนี้จะไม่มาได้ยังไงเ
ก็ดูละ15นาทีผ่านไปแล้ว30นาทีคุณแก๊ปมาแล้วจะออกมาแล้วหาคนทำร่วมมาแล้วฉันก็เลยแบบเออทำไปไลฟ์ไม่สนใจอะไรไม่เห็นไม่คิดอะไรแล้วตุ๊กตามันมาได้ไงวะตุ๊กตาบัตรคอร์ดอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะของบริษัทเขาอะตัวไลฟ์จบชั่วโมงหนึ่งคุณดาราลงไลฟ์ได้เลยก็อ้าวจนกระทั่งจนมันเกิดพี่มิกก็ได้มาเจอกับพี่นัทแล้วพี่นัทเขาก็สอนเราอะไรหลายอย่างเพราะมีโอกาสได้คุยกันอ๋อคือวันคาราโอเกะใช่ตอนแรกก็เป็นช่วงที่ได้เจอกับทุกคนในที่วีนะตอนแรกหนูกลัวว่าทุกคนจะไม่เหมือนว่าไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยแต่สุดท้ายเหมือนเขาก็เห็นแล้วแล้วว่าเราได้รับโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไปแก้ได้ไปบทเรียนแล้วว่าราคาแพงอ่ะเยอะเนาะก็ได้ไปเรียนรู้ได้คุยกับทุกคนแล้วก็จนวันนึงพี่นัทมาดูนิสาพี่นิสามาดูนี่ไลฟ์สดเราก็เลยตะโกนตอนนั้นเขารู้ว่าคอนเสิร์ตที่วีแล้วมีคนถามว่านาราจะไปไหมจะไปไหมเราคิดว่าเราอยากไปเป็นแคลนเซอร์อยู่แต่เราก็ไม่กล้าบอกใครตอนพี่นิสักมาดูก็เลยขอเลยพี่นิสักเลยทักมาเลยบอกว่าโอเคได้ลูกคนไหนก็สอบเราก็ดีใจมากเลยรักษาโอกาสนี้ไว้แล้วแกไม่ได้ไปนั้นมาก่อนหรอเรื่องเล่าชาวนี้ได้ไปปะไปตอนนั้นยังไม่ได้คุยเพราะไม่คิดว่าจะมีคอนเสิร์ตยังไม่ได้ชวนคอนเสิร์ตใช่แต่ว่าก็ไปเคลียร์ใจกันต่างเคลียร์ใจคุยกันทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่านักกดเรื่องอะไรแต่นี่คือว่าก็อย่างที่พี่นัทพูดแหละมันผ่านไปแล้วจะไปคิดทำไมแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นพี่เอกเชื่อบ้านหนูไม่คิดว่าทุกคนเดินมาชมหนูว่าหนูเก่งมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจซึ่งโชว์ซึ่งการร้องเพลงมันก็เป็นสไตล์นาราเกอร์แต่ซึ่งดีใจที่สุดคือหนูเห็นว่าพี่อ่ะคือเก่งมากอ่ะไม่ต้องเป็นพี่เอิร์กพี่มิกพี่ตูนพี่แคร์พี่นัทอย่างเงี้ยทุกคนเก่งหมดเลยอ่ะแล้วมันมีเบื้องหลังอะไรอย่างที่เราเห็นหมายความว่าทุกคนตั้งใจซ้อมทุกคนทำกันเต็มที่เราภูมิใจในพี่ๆทุกคนที่เติบโตได้ทุกวันนี้แม่นึกออกป่ะแล้วพี่แอร์เป็นไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งแรกคือสภาพตอนระหว่างซ้อมคือมันซ้อมมานานแล้วเนาะมันซ้อมเต้นซ้อมอะไรมันแอบเหนื่อยมันแอบถอดใจเหมือนกันนะว่าแบบโอ้โหมันเหนื่อยไปไหมวะอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันจริงอะเชื่อป่ะต้องถึงวันสุดท้ายที่รันทูก็ยังคิดว่าโชว์ตัวเองอะแบบกลัวคนดูเบื่อกลัวคนดูไม่ชอบอะไรเงี้ยจนพอถึงวันจริงปุ๊บอะเอาคนเขาก็ชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วความเหนื่อยตรงนั้นมันหายไปหมดเลยใช่มันกลายว่าอุ๊ยมันได้เจอคนที่เขาแบบซัพพอร์ตเราเนาะแล้วได้อยู่กับเพื่อนๆคือจะบอกว่าเพื่อนๆวีที่มาทุกเพื่อนที่วีเฟนทุกคนอ่ะไม่มีใครแบบคิดเงินไม่มีใครได้ค่าตัวเลยทุกคนมาด้วยใจหมดเลยแล้วทุกคนจะบอกอะไรแบบนี้มันใช้เวลามากนะใช้เวลาจริงๆเขาไปต้องไปซ้อมเต้นพูดหน่อยเปิดใจนู่นนี่ไปรันทูต่างๆอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลามันใช้แบบค่อนข้างเยอะและทุกคนมาซ้อมก็คือมาหมดเลยใช่แล้วมารอยันตีสามตีสี่พี่เอิร์กทุกคนเต็มที่หมดเลยไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรไม่ใช่มาซ้อมวันเดียวจบเนาะหลายวันนะพี่เอิร์กจ๋าเพราะเราอยากให้มันออกมาดีไงก็ถือว่าเป็นไปตามคาดสนุกแล้วก็ดีใจได้เจอทุกคนคือปะเมื่อตั้งแต่วันที่8ถึง21ตามเอ็ดมาเนี่ยหนูไม่ค่อยได้นอนเลยเพราะว่าอะไรปะไปกับยุทธยาอย่างเงี้ยยุทธยาไม่ใช่ยุทธยากรุงเทพอัดเพลงก็ต้องขายใช้ไปเสร็จก่อนบอกพี่เราแบบนึงแม่มาอัดเพลงไลฟ์สดงานตัวเองเพิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมาคือเต็มที่หมดเลยขนาดวันจริงอ่ะหนูต้องไปมาออกเคปที่คลองอะไรก็ไม่ได้ที่โกดังที่โกดังที่โกดังตัวแบบลูกค้าจะให้ไปบ่ายหนูพี่บ่ายไม่ได้ค่ะหนูมีงานหนูขอ11โมงฉันต้องตื่นแต่6โมงเช้าไม่ได้นอนด้วยไม่ใช่มาโฮลมันมีหนึ่งมีกระที่พาไปแล้วตอนแรกคนจะสงสารแหละแต่เหมือนใช่บอกว่าพอเสร็จบ่ายสามไปเลยค่ะพี่วินเลยค่ะ40กิโลเก็บบ่ายแจ้งวัฒนาด่วนเลยเพราะเดี๋ยวรถมันติดช่างเก็บวันนั้นรถไม่ติดเลยร้อนป้องอ่ะพี่อยากเล่าหน่อยมาแต่ดาราเก่งอ่ะดาราแบบไม่ตื่นคนเลยอ่ะทำไมอ่ะแบบการพูดอะไรของดาราเก่งคือเนี่ยเป็นคนที่เหมือนจะพูดเก่งนะแต่ถ้าคนเยอะมากๆก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันเขินเนาะเออแต่ดาราพูดเก่งคือธรรมชาติของดาราคือเป็นคนแบบตลกเอนเตอร์เทนอยู่แล้วอ่ะมันเลยแบบธรรมชาติแบบตลกไปเลยไม่ดูหรอดูคนบอกหนูว่าเก่งดีใจนะให้มีคนชมดีกว่าคนด่าเราไหมช่างมันต่อรายการนี้มันมีนานแล้วเนี่ยอะไรนะนานแล้วรายการเนี้ยนานแล้วทำไมถึงชอบทำรายการนี้ก็ดูหุ่นทำไมถึงชอบก็ชอบกินไงพี่เอิร์กคิดเดินออกมาเมื่อก่อนหนุนตัวเล็กแม่ทำอะไรบ้างตอนนี้อ้วนขึ้นพี่อ่ะอ้วนขึ้นมาพี่เอิร์กอ้วนขึ้นมาคิดอย่างผมชอบทักว่าคนอื่นอ้วนขึ้นคืออยากบอกว่าเดี๋ยวคนนี้ไม่สวยทักคนอื่นอ้วนอ่ะทักคนอื่นนี่นั่นอ่ะคิดยังไงคืออยากบอกว่าทุกวันเนี้ยประโยชน์ของข้าวมันยังทำให้เราเติบโตอยู่ฉะนั้นถ้าเราต้องมีลมหายใจเราต้องกินข้าวฉะนั้นถ้าอ้วนก็ไม่แบกเพราะเราไม่ได้ออกกำลังไงอ่ะงั้นมาเคลียร์ใจกันหน่อยอ่ะชีวิตใครชีวิตมันท้อแล้วบางครั้งแรกตกใจปะฉันตกใจคือฉันคิดว่าพี่อ่อนนะทำไมต้องเป็นดราม่าเนี่ยมันคือดราม่าเลยนะคือแล้วคนทุกวันนี้ยังแบบยังมาแบบยังมาแขวะอยู่เลยว่าชีวิตใครชีวิตมัน
คือมันเริ่มจากอะไรหนูไม่เข้าใจจริงๆคลิปนั้นมันนานมากเลยพี่เอิร์กตลกมากคลิปนั้นอะคลิปน่ารักคือเมื่อก่อนมันจะมีช่วงนึงที่น่ารักทำเคนทอนเทนแบบว่ามันจะเป็นแบบกับเพื่อนกับอะไรงี้วันนั้นเราก็เตรียมกันว่าโอเคเนี่ยนานาเราจะสั่งของกินมาจะกินนานาก็จะบอกอุ้ยแม่กินเยอะนู่นนี่เราก็จะบอกว่าชีวิตใครชีวิตมันปะเงินใครไม่ได้ขอใครซื้อคนตัดช็อตนั้นปึ้งไปลงเอิร์กวีแรงมากนานาหน้าเสียนี่ก็เลยงงว่าถ้าเขาหน้าเสียแต่คลิปลงช่องเขาแล้วเขาจะลงทำไมนึกออกไหมนึกออกเพราะว่าลงหน้าเสียแต่ให้คนกดไลค์หรอมันก็ไม่ได้พี่แล้วก็คือละครควรจะทำคือช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาลงคลิปที่มากแบบช่วงแรกๆแกล้งคนเลยจะชอบแบบว่าปุ๋ยแกสวยไหมกินผักหรอนี่ไงใช่ผักเป็นช่วงนานก็เลยงงว่าคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยก็พยายามอธิบายนะว่าพี่คลิปเต็มมันเป็นคลิปตลกนะเขาเตรียมกันดูออกนาราหน้าหน่อยจริงเรารู้สึกให้เราหน้าหน่อยไหมหรือว่าเรายังไงเราพูดได้เราหน้าหน่อยไหมไม่หน่อยเลยคือตอนนั้นเจ้าของคนพี่เอิร์กเลยสามพี่เอิร์กปกตินะไม่ใช่คนมาถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยเล่นอะไรและเยอะก็ทำอะไรมัน5 คลิป 6 คลิปคิดคอนเทนต์อยู่กันแล้วก็ยิงใครอยู่คนนึงอะเพื่อนใหญ่แคร์อีกคนนึงที่ทำเสียแบบซีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องตลกๆแบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากทุกคนดูคอนเทนต์ละสนุกพี่เอิร์กเนาะคืองงเลยอะดราม่าเยอะมากและบางคนเขาไม่รู้หนูลงรูปที่ไปวัดหนึ่งคอมเมนต์บอกหนูอะไรปะทำอย่างเงี้ยคุยกับรูปปั้นเขาว่ารูปปั้นเขามีจิตใจนะ เป็นรูปปั้นเกี่ยวกับนรกสวรรค์แล้วหนูบอกว่าถ้าแม่ตีเนี่ยคือกฎของการว่าถ้าคุณกินเหล้าแล้วคุณตายไปในกอกปากเอาแล้วในที่นู่นมีนี่มีขายอะไรอย่างเงี้ยการที่คุณพูดกับรูปปั้นอย่างเนี้ยเขาไม่จิตใจตายไปคือตกนรกที่พูดกับเขาพูดกับรูปปั้นก็ไม่ได้74ถ่ายรูปอย่างเงี้ยพูดกับรูปปั้นก็ไม่ได้อยากจะมีอารมณ์ขันก็ไม่ได้ใช่หน่อยเราต้องอยู่กับแบบเครียดนะอ่ะแล้วสุดยังไงที่เราออกมาจากที่นู่นปุ๊บแล้วเราพูดเลยว่าเราจะไม่ไปเล่าอะไรละเราไม่เล่าแต่เราเล่าแล้วคนบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่เล่าเอางี้เราสุดยังไงตะแหละยอมรับเลยเหรอการเล่าของหนูอ่ะคือชีวิตของหนูอ่ะคือหรอกไม่อยากคือพี่ก็บอกว่าอย่าไปพูดเลยแล้วในคุกแต่จะเล่าให้ฟังอีกว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องตลกหมดเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเอามาเล่าได้อะคือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เหมือนกับคนอื่นที่เข้ามาเล่าว่าในนู่นตีกันตีก้นอะไรเงี้ยทำให้เขาแบบพูดนะคือเราไม่ได้เล่าด้านมืดเราไม่ได้เล่าด้านมืดเลยเราได้ประสบการณ์ขำๆแค่ของเราประสบการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราพูดได้เพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรแต่เรื่องที่เป็นแบบว่าข้างในใช้ชีวิตกันนู่นนี่นั่นเราไม่เคยไปเลยเราไม่เคยพูดเอาสังเกตได้เลยว่าอ่านหนูพูดหนูจะพูดแค่ว่ากินยังไงแล้วมีผู้ชายมาจีบไหมโดนตบอะไรอย่างเงี้ยเราที่แบบเราผ่านมาสนุกแต่อันนี้มันพลาดพิงคนอื่นอ่ะหนูว่าพยายามไม่เล่าพยายามจะไม่เล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าอย่างมาเลย์กังก็บอกว่าจะไม่ตัดต่อลงแต่ก็ลงแคทคอร์ดไปแล้วลงไปแล้วคนก็ด่าแต่เราก็คิดว่าเราก็เล่าในสิ่งที่แบบว่าพยายามไม่ขึ้นใครดีกว่าตอนที่หนูเข้าไปแรกหนูเข้าไปวันแรกเลยอ่ะพี่เออคิดว่าหนูได้อะไรจากผู้ชายเขาจะมีการส่งอะไรหรอมันถึงจีบอะไรเงี้ยหรอจีบระดับราคาเค้กว่าเธอพี่ว่าหนูได้อะไรเขาจะมีแบบส่งของอ่ะถ้าไม่ไปออกมาก่อนว่าเวลากระเทยเข้าไปเราไปอยู่ที่นั่นมันเหมือนโลกผู้ชายโลกหนึ่งแล้วพอเราไปวันแรกเนี่ยเราจะไปแค่ตัวปะเพราะเขาไม่เอาอะไรเข้าไปเลยเขาต้องคนหมดถามพี่เอิร์กเลยสิพี่เอิร์กคิดว่าวันที่เราไปวันแรกเราไม่มีอะไรเลยและกับคนข้างในที่เขามีอะไรพร้อมหมดแล้วอะที่เขาอยู่ได้แล้วอะแล้วก็เห็นความสวยของนาราเคกว่าเธอเห็นความประจักษ์คือตอนนั้นมันเสียเนาะข่าวลือก็เต็มเลยนะว่านาราเคกว่าเธอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพอก่อนเขาจะรู้ว่าอีก2วันเนี่ยนาราวันเราต้องไปทำเรื่องตำรวจก่อนแล้วถึงจะเข้าไปในเรือนจำเข้าเมากันพี่เอิร์กว่าหนูได้อะไรดับแรกเป็นแบบของน่าจะต้องใช้ชุดเครื่องนอนผิดว่าล่ะเซี่ยงไฮ้อันหนึ่งอันเดียวขนมเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้อันเดียวหนูกินไม่ได้ไม่อิ่มเบอร์อยู่แล้วคือเราได้เสียงไฮอ่ะเราก็เลยถามกับเธอคนอื่นว่าเราคิดว่ามันก็มีผู้ชายแค่นี้แหละหนูได้อะไรลูกวันแรกได้กาแฟ50 ฟอยล์แม่มูลค่า5,000 บาทโอเคได้เสื้อผ้าแม่ได้ของเสื้อผ้านู่นนั่นแล้วแม่นาราเคลเธอได้อะไรเสียงไฮลูกหนึ่งอันถ้าหนูก็ไม่ได้เป็นดาวเป็นดาวค่ะแต่พอวันที่ไปเสร็จแล้วนี่มันคือแค่แดนแรกแดนที่แบบกักตัวกักอะไรแล้วพอเราเข้าไปแดนที่จำแนกแล้วว่าถ้าลูกพูดความจริงขอลูกรวยชอบมากอันนี้ชอบทำยังทำอยู่ด้วยนึกว่าเลิกทำไปแล้วฉันก้าวขาเข้าไปแดนที่เข้าไปเปิ้งเสื้อปะผู้ชายทั้งแดนเกาะรั้วเต็มเลยอะเกาะรั้วเต็มเลยฉันตกใจมาก
สิ่งที่หล่อนทำคือเรากลัวเอออุ้ยเขาแบบเขาจะโกรธหรือเปล่าโกรธใส่เสื้อแขนยาวหรือจะใส่คาร์ดิแกนเราใส่คาร์ดิแกนแล้วเกงขาสั้นเข้าไปผู้ชายเป็นเกาะเลยแบบผู้ชายสักยันสักยันเขาถอดเสื้อแต่เกาะหมดเลยอ่ะแต่เขาจะเป็นลูกกงนะเนี่ยเขายังเซฟตี้เราอยู่อ่ะเกาะหมดเลยจ้ะแล้วความกลัวเขาบอกดูน่ากลัวน่ากลัวมากมีทั้งหล่อไม่หล่อผสมกันสิ่งแรกพี่จะทำยังไงถ้ากลัวแต่ก้มหน้าเงียบๆดึงเสื้อลงมาข้างนึงดึงเสื้อลงมาข้างหนึ่งตายดึงลงมาข้างหนึ่งว่าเพื่อให้รู้ว่าผิวเราเลิศผิวเราเลิศเราสวยเราเสียเพื่อผู้ชายเพราะเขาบอกเลยว่าถ้ามึงเข้าไปแดนในถ้ามึงมีผู้ชายรวยเลี้ยงก็ถือว่าโชคดีเออเออเข้าไปจนฉันแค่แอบละหันแม่งลงก็ฟันหล่อละหันแม่งนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยได้ละหันไปก็คุณรุ่นปู่ละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรซึ่งวันนั้นที่คนไปดูอ่ะคือเขาจะแตกตกตื่นงานกระเทยคนไหนก็ไม่เคยมีใครแบบหนูไปสามารถสอบถามได้เลยถ้าใครอยากรู้เข้าไปได้ถามได้เลยแล้วฉันก็บอกว่าอันนี้นี่มั่นใจนะคนอยากรู้มีแต่ไม่น่าจะอยากรู้ถึงนัดเข้าไปถามแล้วนี่พี่เอิร์กเข้าไปฉันก็ดึงเสื้อเขาก็พอเราก้าวขาไปที่จะจำแนกห้องนอนแล้วเขาตะโกนกันนาลานาลานาลาจนแบบว่าคือโชคดีมากตรงที่ผู้คุมอะต่อเขาให้โหดแค่ไหนอะเขาก็ยังให้เกียรติสาวประเภท2อยู่เขาจะกันเราไว้เลยเพื่อที่ว่าไม่ให้ผู้ชายมาลวนลามแล้วนี่คือข้อดีของผู้คุมแดนหนูนะเขาก็คุมไว้เลยไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นเห็นว่าเป็นเพศกำเนิดชายก็ปล่อยเขาไม่ใช่แบบว่าเห็นเป็นเพศกำเนิดชายให้ชายรวมชายจะทำอะไรก็ได้เขาไม่ทำแบบนั้นนี่ถือว่าข้อดีอย่างนึงเขากันเราออกมาเลยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะกระเทยมาที่หลัง3คนเหมือนกันเหมือนกันเปิ้งเหมือนกันแล้วยายแม่ที่มากับหนูอ่ะกระเทยอ่ะร้องไห้แต่วันแรกจนวันนี้เข้ามาร้องไห้อยู่เลยตั้งแต่วันที่เราเข้ามาจนมันยังปรับตัวไม่ได้เข้ามาแล้วประมาณ10กว่าวันชีเป็นคนแก่เปิดบัญชีม้าเปิดได้เงินแค่500เองอ๋อไปรับจ้างเปิดบัญชีเออตอนช่วงโควิดอะไรอย่างงี้ก็ร้องไห้แล้วก็คุณแม่มาอยู่กับหนูนั่นก็เป็นคุณแม่คนแรกที่เราดูแลผู้ชายรวยๆไม่มีผู้ชายรวยๆเขาจะอยู่ตรงนู้นฉันก็เดินผ่านตรงผู้ชายรวยๆแล้วฉันแกล้งพี่สวัสดีครับคือเป็นญาติเนาะเป็นย่างก็จะเป็นย่างกลุ่มของเขาคนที่มาดูเราตอนแรกอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าตามมีตามเกิดชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปแต่คนที่ประสบเด็ดรวยเนี่ยเขาจะต้องตามนู่นตามนี้แล้วก็เดินผ่านแล้วก็ขอไปเก็บล็อกเกอร์แล้วก็มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มแหละผู้ชายก็ผัดอาม่ามาให้กินเพราะเรากินข้าวไม่ได้ผัดอาม่าเตรียมไปกดของให้เราบ้างอะไรเงี้ยจนสักพักหนึ่งผู้ชายเอาย่างกันจีบเงี้ยหรอเออเอาของมาให้เดี๋ยวน้ำเอ็ดอะไรมาให้เหมือนมาถวายสังฆทานแล้ววะได้เอฟได้อะไรเยอะมากเหมือนว่าให้เราแบบไปเป็นเมียมันอ่ะเรารู้เราเป็นคนทันคนแต่เราแอบแออยู่แรกๆเท่านั้นแหละฉันไปรับของคนนึงมาเมียมันเดินมาถามง้อของผัวกูหรอเพาะนะเราอย่างนี้เลยพี่เออพี่ไม่ได้ตอบเลยยังเอ๊ฮะอะไรนะเหรอให้ของผัวผ่านไปห้าทีก็นั่งเล่นอยู่มึงเอาผัวมึงเอาของผัวกูหรอเพาะหนูอ้าหนูไม่รู้เรื่องอะไรหรือผมแม่คนไหนหนูไม่รู้เรื่องผมแม่คนไหนแล้วตาก็เลยฉีกอย่างนี้นี่ไงเออตาก็เลยฉีกเออเออตาก็เลยฉีกแล้วเขาก็ให้ไปหาหมอปะข้างนี้เขาก็ไปให้เขาก็ไปหาหมอคือเขาก็จะมีแบบสารพยาบาลอยู่แล้วเขาก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแผลเวลาเขาไปหาหมอแล้วก็เดินไปแล้วก็โดนตบขาเมาเลยโดนตบเลยโดนตบตุยดอกก็ไม่รู้ว่าก็เขาให้มาก็หลับปั๊บไม่ใช่ข้างนอกที่ว่าเป็นเฟซบุ๊กแล้วขึ้นสารแล้วที่ผมมีเมียกูได้ไม่ยุ่งไม่ได้คิดในใจของคิดแบบถ้าไม่รับเดี๋ยวเขาโดนตีอีกคือถ้าเราไม่รับอ่ะผู้ชายก็จะถามว่ามึงมั่นหรอมั่นหรอต่อยเราเลยอีกหรอปะเราสรุปแล้วโดนเมียกระตบยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดตั้งแต่ด้วยเมื่อเขาขอผมกูหรอปังผมพี่คนไหนอ่ะก็ถามเขาแล้วว่าผมพี่คนไหนอ่ะถ้าก็เดินไปพี่ดูโดนตบเขาก็เอาทำเรื่องฉุกเฉินล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเรื่องเราเนาะไม่เอาหนูไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจนมาตบานฉันก็เริ่มละผมไม่รับของใครแล้วนะกูซื้อเองได้กูโดนตบใช่ได้เลยว่าเริ่มแล้วรู้แล้วคุกมันเป็นแบบนี้ฉันบอกฉันไม่รับของใครแล้วฉันอยู่เองได้จนมีผู้ชายคนหนึ่งแบบมาจีบฉันแล้วบอกว่าจะเอาเงินเข้าบุกให้หมื่นหนึ่งตอนไม่มีใครมาเยี่ยมหนูเลยหนูไม่มีเงินเข้าบุกสักบาทไม่มีเหลือแค่สุดอันนี้คือไปแรกถูกไหมเข้าแรกเราก็เราบอกจะให้หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่กันสักพักนึงคือในคุกถ้าสมมติว่าพี่เอิร์กเป็นแฟนใครแล้วอะถ้าที่เราต้องเลือกอะคือถ้าพี่เอิร์กเป็นแฟนหนูแล้วพี่เอิร์กห้ามยุ่งกับใครเลย คือได้คนเดียวเลยได้แค่คนเดียวถ้าพี่เอิร์กยุ่งก็คือว่าเขาก็จะสาบเราเขาจะเราวิ่งกระเทยมั่วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยในคุกกันเนาะมันแคบผู้ชายก็บอกว่าให้หนูอะเอาไว้นี่เดี๋ยวจะให้หมื่นหนึ่งให้แม่ฝากขบุกให้หนูเราก็ต้องเอาก็ไปเป็นยอมไปเป็นเมียมันเลยนอนบ้างอะไรบ้างคนก็เห็นละคนก็เริ่มหมดค่าเป็นอนาคตของไทยแล้วจากที่คนยังแย่งกันก็มีแฟนแล้วเย็นได้ลองกองโลเดียแม่ฝากมาใ
เอาแล้วเงินอ่ะไม่ได้เอ้าจบเลยได้ลองกองมาโลนเราก็แบบว่าโอเคไม่ได้แล้วพี่เออหนูก็คิดว่าวันนึงอ่ะถ้าครูอยู่มันก็ไม่ได้แต่เราเป็นหัวมันไปแล้วว่ะเป็นเมียมันไปแล้วว่ะเราก็ออกไม่ได้แล้วจนวันนึงอันนี้คือเล่าได้มันเรื่องสนุกสนุกหนูก็คิดว่าเออจะทำยังไงดีวะในการที่แบบว่าอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องขอใครเพราะผู้ชายก็ไม่ได้เลี้ยงเราก็มันก็ไม่ได้ส่งเราเพราะเราเลือกผิดตั้งแต่แรกแต่ทุกวันนี้ยังรักมันอยู่เนี่ยช่างยิ่งร้อนนะครับมันไม่ใช่มีเรื่องราวดีๆเสร็จแล้วพี่เอ๋หนูก็อย่างงี้หนูก็ไปนั่งดูเมนูมันจะมีเมนูที่แบบว่าที่นักโทษเบิกได้ที่กดที่เราสามารถกดนิ้วแล้วก็รับเบิกอาหารวันนี้ได้พรุ่งนี้สมมติว่าคุณจะเบิกฟองต้มสั่งล่วงหน้าใช่แล้วก็จะได้พรุ่งนี้เขาทำตามออเดอร์ฉันก็เลยมานั่งดูฉันก็สั่งหมูกระเทียมสั่งอย่างงี้พี่เอ๋เชื่อปะหนูก็เลยทำกับข้าวไข่เลยคือที่เรามาทำในเมนูในคู่ใน TikTok เนี่ยคือว่าเราอะเอามาอะแดปเพิ่มแต่คนไหนว่าอุ้ยในคู่มันสบายอย่างเราไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่เราเอามาอะแดปอย่างข้าวผัดที่หนูทำหนูข้าวมันสุกมาอยู่แล้วเราก็จะเอาข้าวใส่เอาไข่ดาวที่เขาทอดมาให้เราแล้วเนี่ยฉีกเอาหมูกระเทียมมันมีเมนูหมูกระเทียมมาใส่แล้วก็คลุกๆใส่ซอสปลาเขียวคลุกๆใส่น้ำตาลคือแค่ปรุงเพิ่มนิดหน่อยใช่ข้าวที่เราถูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวผัดเนี่ยมาใส่มึงก็ทำหนูเป็นคนแรกที่ทำแต่แล้วก็พันแล้วก็ขายถุงละ100ถุงอะไรเงี้ยแล้วก็ขายไปแล้วก็ทำได้ขายอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่เราก็คือทำแล้วเอากาแฟมาไว้กินไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้ง่ายง่ายเป็นเมนูอย่างงี้จนกระทั่งก็ทำทุกวันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเข้ามานะหรอทำแล้วก็ได้เลี้ยงตัวเองมาตลอดเลยก็ทำให้ผัวกินด้วยก็ทำให้ผัวหนูกินผัวหนูว่าโอ้ให้นอกฉันเดือนละ8,000นะก็มาทำให้ผัวกินคือมันกับข้าวบางทีมันก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราเป็นคนอะแดปเก่งอย่างพวกทำก๋วยเตี๋ยวหนูก็จะเอาน้ำเปล่ามาผสมกับผงมาม่าแล้วก็เอาบะหมี่มาใส่กับหมูกระเทียมใส่แล้วต้องทำน้ำให้ร้อนมั้ยไม่ต้องมาทำที่ไหนมันทำให้ร้อนไม่ได้อ๋อก็ต้องนั้นทำมีตำเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วบางทีหนูก็จะไปอย่างงี้ทำอย่างงี้ถ้าน้ำร้อนจออย่างงี้มันจะสั่งกาแฟร้อนได้หนูก็จะเอากับคาเฟ่แล้วเขาจะแยกน้ำลงน้ำร้อนมาให้อะไรเงี้ยใช่ป่ะหนูก็น้ำร้อนมาส่งกับผงอาม่าก่อนแล้วก็มาเทกับส่งกับน้ำเปล่าก็ทำไปเราเป็นคนทุกคนจะชมหนูว่าความคิดดีคือต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนคาราลามเป็นคนชอบทำอะไรไปเรื่อยชอบทำอะไรอยู่แล้วทำอาหารอยู่แล้วเขาดูขนมหวานดูมีเสน่ห์ไปจังหวะทำเป็นแล้วประเด็นคือหลังจากที่หนูออกมาพี่เอ๋หนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้ออกมาเลยหรอนอนอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้าไปแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองออกได้ออกนอนอยู่อันนี้วัดปล่อยตัวคือไม่รู้มาก่อนร้อยเอ้ยนึกว่าอาได้ปล่อยตัวไม่รู้เราก็ตกใจแล้วอ้าวแม่คืออยากรู้เขาไม่ได้มีแจ้งก่อนเนาะคือเขามีวันที่เราออกไปตัดสินที่ศาลเนี่ยทุกคนอย่างงี้เธอว่าพี่เอิร์กอะติดคุกคดีขโมยหม้อชาบูใช่ไหมนะและถึงวันตัดสินเนี่ยพี่เอิร์กไปตัดสินเป็นตอนกลางวันศาลยกฟ้องกลับบ้านได้พี่เอิร์กก็จะนอนคืออ๋อคือประกาศเสร็จกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมก่อนไปเตรียมตัวก็ยังก็คือรอผลเขาต้องเขาจะรอใบจากที่ศาลน่ะเพื่อมาเป็นใบปล่อยตัวให้เราว่าประกันตัวได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะรู้หมดแหละอย่างสมมติว่าถ้าเราประกันตัวญาติเราก็จะรู้แล้วเพราะต้องให้ญาติไปเซ็นก่อนตอน10โมงญาติก็จะมาเยี่ยมว่าเนี่ยประกันตัวได้แล้วนะเขาก็จะเก็บตัวอย่างตัวแต่อย่างเช่นหนูตัดสินมาแล้วว่ายกฟ้องเราก็แบบว่าแต่เรามีคดีอีกคดีนึงเราก็โอเคยกฟ้องค่ะหนูมีคดีนึงนะคะที่เขายังไม่ให้ประกันตัวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ไม่ได้กลับแต่ใครเจ้าหน้าที่เขาแอบไปประกันตัวให้เจ้าหน้าที่อีกคดีนึงอ่ะเขาว่าอันนี้ว่าทั้งทีปล่อยตัวหนูดีใจมากพี่ทำตัวไม่ถูกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทนายเราอ๋อคือคดีนี้ว่าเป็นคดียากเขาประกันตัวหลายรอบไม่เคยได้แต่ว่าเขาไปประกันหนูพี่ไม่ต้องประกันหรอกประกันเงินก็ไม่ได้แต่เขาคือถอดใจแล้วถอดใจเขาเลยลองไปยื่นให้เราอีกทีนึงอีดอกรอบนี้เสือกได้เราก็เลยหลุดพ้นจากคดีตรงนั้นหมดเลยทั้งสองอันก็คือหลุดไปแล้วหลุดหมดแล้วเราก็เลยอักก้าวขาออกไป10คนพี่เอิร์กเขาได้กลับบ้านหมดเขาดึงหนูออกมาคนนึงบอกมีอายัดต่อเอ้าอ๋อที่มีข่าวใช่ไหมใช่ในบ้านโป่งและอายัดจริงๆทุกคนได้กลับบ้านเจอหมดเลย9คนหนูคนเดียวต้องออกมาแล้วเข้าไปอีกตำรวจเลยอ๋อคือยังไม่ได้ออกมาเจอออกมาใช้ชีวิตคือออกมาจากด้านสอนอปุ๊บมีคนมารับต่อขึ้นรถออกจากเรือนจำเนี่ยเขาต้องเดินไปหาญาติอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยหนูออกจากเรือนจำตำรวจมารับหนูขึ้นรถไปเลยไม่ต้องพูดอะไรแต่เขาแจ้งว่าเรื่องอะไรแจ้งเขาก็แจ้งเขาทำวิดีโอไปถึงเขาไปนอนในห้องคุกเล็กๆคุกต่างจังหวัดมันแย่อันนี้คือเปลี่ยนที่ใช่นะครับมันก็คือคุกกันเนาะมันก็ลำบากกับพี่เอิร์กเนาะเราเปลี่ยนที่นะก็ไปเขาก็ส่งสารตอนเช้าแม่ก็ไปร้องไห้บอกว่าถ้าประกันตัวไม่ได้ไม่เป็นไรแม่หนูอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยประกันตัวได้เงินหมดเลยไม่มีเหลือไม่เหลือเงินสักบาทคือใช่ก็เลย5 บาทจริงๆคือตอนแรกกับแม่เหลือไว้ว่ามึงเอาไปทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นั่นที่มันจากการขายบ้านได้อะไรเงี้ยเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้คนอื่นต่อเราก็ต้องเงินใช่ไหมว่าได้มาเนี่ยหนูก็ใช้หนี้หมดไม่ได้หนูก็ต้องเอาไปทำธุรกิจเก็บไว้หมดได้เป็นเงินก้อนเอาเงินไปใช้ก้อนต่อไปเอาเงินก้อนเล็กไปทำให้ก้อนใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเงินประกันตัวหมดเลยเหลือ5 บาทแม่เอาไงต่อ
ก็ขับรถก้าวขาออกจากนี้ไม่เท่าไหร่เลยรถตำรวจมาไปนนทบุรีต่อรอบที่สองอ๋อรอบสองคือประกันตัวที่บ้านโป่งเสร็จแล้วคือบ้านโป่งเดี๋ยวเพิ่งติดใหม่หลังจากออกมาเออออกมาแล้วก็ประกันได้อีกประกันได้อีกแล้วก็ติดอีกติดอีกไปที่นนทบุรีบางกรวยเออประกันอีกแสนหนึ่งทำไงดีไม่มีเงินแล้วเออแม่หนูเลยโทรไปขอยืมเพื่อนเข้ามาเออแต่ให้หนูคุยเองเออแล้วคุยโทรศัพท์แล้วจับโทรศัพท์ได้แล้วเออแล้วบอกไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้มายืมมาเออก็เลยยืมมาก็ประกันตัวจากที่นั่นได้บางกรวยแล้วก็กลับบ้านมาเจอพ่อเจอรีบไปหาตาหายายหาแม่เลยเออแล้วก็อยู่ก็อยู่วันมีเวลาแค่วันเดียวหนูก็เลื่อน TikTok ดูว่ามีอะไรอัปเดตบ้างก็เพิ่งรู้ว่าลาบูบูลาบูแบ้อะไรก็ไม่รู้หยอกตัวเราเป็นพันเลยอ่ะอ๋อออกมาคือตอนที่เป็นบูมแล้วลาบูบูเอออยากรู้ว่าออกมาจากโทรศัพท์ครั้งแรกอ่ะสิ่งที่ทำคือเช็คโซเชียลอ่ะเลยผัวที่เราคบด้วยเนี่ยบล็อกเราไหมบล็อกจริงที่คบนอกนะเออแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนคนไหนทักมาถามบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคไม่มีเวลาแล้วยีมิกก็โทรมาเลยเออก็มาที่บ้านเอาของใช้มาให้หมดทุกอย่างเลยก็ถามบางคันเหลืออะไรวิกพวกเอาให้หมดเลยกลับมากับพี่เมย์แล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนก็ที่เราบอกเราไปนั่งเล่นติ๊กต็อกเราต้องตามทันให้ทันคนหนูก็ดูว่าตอนนี้ช่วงนี้กระแสไปยังไงบ้างกล่องสุ่มหมูกล่องบลาบูบูตัวละเป็นพันซีแคทซีคนอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไปเลื่อนๆดูก็แบบว่าอ๋อเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็เลยออกมาก็คือทำทุกอย่างที่เป็นกระแสถือว่าตอนนี้ก็ยังทำก็ทันนะเหมือนกันนะยังโชคดีอยู่ที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกันมากก็หรือว่าตึ้งแรกที่รู้ว่านาราอนิวัตรปล่อยตัวเราเก็บของแล้วไม่รู้ว่าต้องไปลาใครลาเพื่อนเรามีเพื่อนมีอะไรไหมสิ่งที่ต้องเก็บไม่เก็บเหมือนไฟไหม้ที่บางคนยกโอ่งซึ่งจริงมันตื่นเต้นแล้วเขาแบบตอนที่มาเร็ว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 เพราะคือมันเรียกก็ต้องออกมาเลยหยิบผ้าเช็ดตัวมาอย่างเดียวหยิบมาทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ใส่รองเท้าเสื้อยืดสีขาวออกมาการที่เขาปล่อยตัวเขาแล้วก็ยื่นออกมาตกใจแล้วก็จดหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาผัวมาไปแล้วเนี่ยผัวก็ร้องไห้ว่าต้องสั่งอะไรบอกเออพี่เป็นอะไรอยู่หนูมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณที่พี่ดูแลหนูมาตลอดดังนั้นกูดูแลมึงมาตลอดเลยแต่เขาให้เงินแต่สิ่งที่เขาดีก็มีนะพี่เออเขาก็ปกป้องเราทุกอย่างอะไรเงี้ยเตือนติเราคืออยู่ในนั้นอะคือพูดตรงๆว่าคุกอะเขาตัดอิสรภาพเราได้แต่เขาไม่สามารถตัดความสุขเราได้เออเราก็ทำบางอย่างที่ไม่มีความสุขในขอบเขตก็ลาอะไรอย่างเงี้ยลาเออลาทุกคนของพวกที่มีคือทุกคนนะเขาก็รักหนูเยอะพอหนูไปบ้านแม่กระเทยไงเด็กๆลูกสาวหนูก็ร้องไห้กันเต็มไปหมดเลยบอกมึงอยู่กับไปก่อนนะกูคงไม่อยู่เป็นเพื่อนมึงหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ไปแล้วหล่อเลยนะเออไปแล้วเจอกันลูกแต่พอหลังสอบออกมาก็กระเทยหลุดๆหลายคนนะล่าสุดไปบวชคนนึงให้ดูอันนี้ให้แม่ดูเฉยๆไปบวชเป็นพระระหว่างเสียบเสียบเลยอ่ะหวานจี๊ดก็ลาเข้าไปก็เราก็ดีใจอ่ะพี่เอิร์กก็คิดว่ามันเหมือนความฝันนะเว้ยตอนที่เดินก้าวขาประตูเขาจะอยู่ที่เขาพูดก็จะมีลมแรงตีหน้าตีหน้าจริงอีดอกบางอย่างมันก็แบบเรื่องไม่น่าเชื่อก็เชื่อได้เนาะมีเรื่องหนึ่งเวลาที่เนี้ยเขาจะเป็นฟิลที่แบบว่าเขาจะเปิดรายการให้นักโทษดูทุกเสาร์ที่จะเป็นรายการร้องข้างกำแพงเทปล่าสุดเลยปะหรือว่าก็วีคต่อวีคเขาเรื่องของเขาเองอ่ะทางโครงการเขาเรื่องของเขาเองให้เขาดูก็เป็นหนังก่อนแล้วก็เลยมารายการเพลงใครจะคุ้นผ่านใครเนาะเราข้ามแพงมีแค่ต่ออาทิตย์แล้วก็เป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยจันทุสุก็เป็นหนังเป็นตอนแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นต่อที่จะเป็นหนังแบบว่ามูฟวี่แต่ดูได้แค่ถึงหกโมงเย็นใช่ไหมที่เล่าสามทุ่มครึ่งอ๋อมันจะมีวันดูหนังอะไรเงี้ยหรอรายการเราข้ามแพงลาดวีก it's not the fair game it's not the fair gameคือจะบอกว่าเป็นประโยคที่เล่นกันอะไรอยู่ตลอดฉันร้องไห้จริงหรอพี่เอาหนูเอาพี่เล่าก่อนคือเป็นประโยคที่คืนนี้กันอะไรเนี่ยจะชอบเล่นต่อบทเฟสคือไม่ใช่แค่ของหรอกทุกคนในบ้านเนี่ยจะชอบเป็นบทต่อบทเฟสชอบดูแล้วก็จะชอบท่องบทนาราเขาจะให้แม่นั่งสอนแม่เก่งภาษาเขียนแม่นั่งสอนหน่อยมันพูดยังไงลาดวีกอะไรแม่พูดสิแล้วก็จะท่องแล้วก็เล่นบทนี้กันบ่อยเจอนั้นไปถ่ายรายการมันเป็นเขาพูดภาษาอังกฤษมันเลยนึกออกไปเลยพูดแล้วดูแล้วเป็นไงจะตลกมากแล้วเขาถามอะไรเหมือนครูเหมือนแล้วกันในเดอะเฟซต้องมีคนนึงมาหรือใครดูลูกเกดหรือใครมาสักคนหนูจำไม่ได้พี่ลูกเกดหรือใครนั่นแหละแล้วพี่นุ้ยเขาก็แซวพี่ว่าเออดูเดอะเฟซมากเกินไปเลยเดอะเฟซมากเกินไปแล้วหนูขำมากพี่โอ๊คหนูขำมากหนูต้องมีความสุขอ่ะคือหนูรู้ว่าพี่เบลพูดแบบเนี้ยพี่เออต้องนึกถึงหนูแล้วเพราะหนูเป็นคนเดียวที่หนูพูดอินดอร์อินสเปกเกอร์แล้วเราขำหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่โอ๊คยังแบบว่ายังจำสิ่งที่เราเคยผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดไอ้นี่ไงยีนแม่เราก็เห็นแม่ไปรายการไอ้นี่อะไร EP แรกเลยอ่ะร้องเสียงเพราะเสียงเพี้ยนของเวิร์กพอยท์ที่ทำมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเสียงเพราะเสียงเพี้ยนหรอเออที่อะไรวะนี่ไปหรอการเดินไวน์นอซ่อนแอบอ๋อคือไวน์เออเห็นแกยังเคยนั่งตัวเบลเลอร์คู่กันเลย
ดีใจเออใช่ทั้งคู่กันทั้งคู่กันใช่ใช่ใช่แล้วรายการเนี่ยแล้วย้อนไปหนึ่งรายการเพลงเชื่อป้าผู้ชายโหทั้งนี้เลยอ่ะรู้ละก็รับบอกละทีป๊อปเฮ้ยทุกคนเป็นอย่างนี้ใครที่ไม่เคยดูทีป๊อปนะทีป๊อปเนี่ยก่อนขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นโชว์รูปแล้วจะเป็นซาวเพลงตึ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 งเป็นรูปนักร้องเป็นฟิลแบบรูปเป็นอะไรบรรยากาศรายการเนี่ยขอทำไมทุกคนรู้หมดฉันชอบแต่งรูปอยู่แล้วเราก็ส่งรูปไปแต่งรูปไปเขาก็รูปเป็นขึ้นตึง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 ผู้ชายว่าไงโอ้คือมันต้องนั้นไม่มีดอกไดผู้ชายโหดทั้งแดนโอ้ยฉันกลับมาคือห้องในคุกอ่ะมันจะเป็นห้องติด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 จะอยู่ด้านล่างแล้วเวลาเราขับเขาขับอะไรเงี้ยคือมันดูพร้อมกันใช่ไหมเขาดูพร้อมกันหมดเลยแล้วมันจะเป็นเสียงถ้าตลกก็จะขำทั้งหมดผู้ชายทั้งแดนโอ้ฉันกลับมาแต่ฉันก็ได้ขำมันโม้ได้ขนาดนี้เหรอแต่จริงจริงก็โม้เพราะว่าเราอยู่ในกาบนาเราอยู่ด้วยกันเรารู้ไงว่าเราแต่งรูปแต่งอะไรแต่คนอื่นเขาไม่รู้อาจจะไม่รู้ได้ที่ดูผู้ชายเสียงพันคนแล้วโอ้โหพร้อมกันอ่ะแล้วขับมาทางอะไรโอ้โหแล้วไงอ่ะอ้าวแล้วไงอ่ะทำไมเราอยากไปกล้าพูดว่าฉันรู้จักกับเขาเนอะเออโดนตีโดนตีแน่นอนแต่หลังนั้นแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งน่ารักมากที่นาราบอกว่าเขาจะให้เขาเรียกอะไรนะเอาแผ่นไปใส่เพลงที่ชอบว่าแบบว่าเพื่อจะได้เปิดเวลาที่เขาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยใช่นาราเขาต้องไปใส่เพลงยายมิกใช่เพลงเลือดกรุ๊ปบีเพลงอะไรเงี้ยเขาบอกเลยว่าคือมันจะมีกิจกรรมของนักโทษไม่ใช่มากอยู่รอบอ่อมเขาเป็นกิจกรรมแล้วก็บอกว่าเออเขาอยากได้เพลงอะไรมาเปิดบ้างอะไรเงี้ยในสายกลางเขาบอกว่าถ้าเพลงหนูถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้หนูเล่นเอ็มวีอ่ะสิบรอบไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยขอไปไม่ได้เขาเลยบอกว่าเพลงยายมิกก็ไม่ได้เพลงยายมิกโป้ดิคิดอยู่เลิศสไลด์อ่ะอีท่อนนี่เป็นดอกฟ้าติดท้องบอกไม่ได้แต่โป้แต่ผู้ชายถอดเต้นเสื้อตุ้ง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 ได้หมดเลยชนีได้กระเทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ได้เพลงอันนี้ของพี่มิกกี้อีพี่มิกถ้าไม่มีฉันของแม่แล้วก็เทปฮิวี่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เอามาให้ดูกันพอเสร็จแล้วมาให้ดูเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาเราก็รู้สึกว่าเราชอบกระทงกระเทยมันก็อยากดูอยู่แล้วเนาะเขาก็ได้ทุกคนก็ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรู้ว่าตอนที่นาราเริ่มปรับตัวได้มันต้องมีระยะเวลาปรับตัวแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะอย่ารู้นะเวลาปรับตัวได้นี่คือกี่วันเดือนเดียวเข้าไปแสดงว่าเดือนหนึ่งนี้คือแบบไม่ทำไม่เอาอะไรเลยเหรอคือทำทุกอย่างว่าจะไงต้องแบบว่าอยู่ด้วยตัวเองให้ได้คือหาทางว่าเราจะไปทางไหนอยู่ในนี้เราทำยังไงให้รอดเราไม่อยากผู้ชายเลี้ยงเราไม่ได้อยากเป็นผัวพ่อบ้านใครที่แบบว่าจะต้องมานั่งแบบว่าอุ้ยต้องดูแลไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็ดูแลตัวเองดีกว่าถึงแม่ไม่ได้ส่งเงินมาให้เลยแรกแรกไม่ส่งเงินมาให้หลังหลังเนี่ยพอเขาอยู่ตัวมาให้แล้วอะอย่างพี่มิกให้เราอย่างเงี้ยเราก็เก็บเงินประกันตัวอะไรเงี้ยไว้แม่เก็บไว้แม่กินนะส่งเงินให้น้องแล้วหนูอยู่ข้างในหนูอยู่ได้ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่สบายพี่แต่เราต้องอยู่ให้ได้แม่ก็อยู่ลำบากลำบากแบบนั้นแหละคือมันหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้สบายใจมันอยู่ให้ได้แต่หมายถึงว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะเราก็พูดคำหนึ่งกันได้ยินคำพูดหนูว่าไม่เราไม่ใช่คนแรกที่ติดคุกแล้วก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่ออกจากคุกมันก็ต้องมีวันอยู่เหมือนกันไม่ช้าไม่เร็วก็แล้วแต่กันไปทุกครั้งที่หนูไปหนูขายข้าวก็โดนตลอดคุณแบบรุ่นพ่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแซวอะไรเงี้ยหรอแซวกะเพราเขาทำมาเอาทุกวันเลยน้องถามว่าของพี่หรออืมถ้าของพี่บอกเลยนะหนูได้ไม่เอาแต่นี่ไม่คือหมายถึงอะไรไปเอาอะไรกะเพราเอามาขายเขาจะมีสวนผักทุกชนิดอ๋อใบกะเพราไปเด็ดทุกวันก็โดนด่าทุกวันห่วงอะไรไม่รู้ห่วงอะไรด้วยห่วงทำไมของพี่หรอถ้าของพี่บอกนะหนูไม่เอาแต่นี่มันของส่วนรวมถ้าของส่วนรวมบอกขี้เกียจเทปุ๋ยใช่ไหมเดี๋ยวเทให้อะไรเงี้ยชอบไปจนกระทั่งมะม่วงอยากกินมะม่วงเปรี้ยวมันเก็บไว้แดกกันเองคือมันจะมีพวกเซนดูสวนฉันอย่างนี้จ้ะแล้วฉันกับสารฉันกับเด็กคือเวลาเราพี่ว่าดูแลกันเองอยากกินกันเองมีสองรอบถ้าดูแลกับสารรอบแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าห้องพร้อมกันได้เลยเพราะจะให้นักผู้ต้องขังเข้าห้องบ่ายสามแต่ถ้าสมมติว่าเราอะกับรอบเย็นอะคือพิจารณาคดีถึงเย็นเลยก็จะอีกรอบนึงวันนี้กูกลับทุ่มนึงฉันเอามายาวๆไปตีมะม่วงเลยจ้ะไม่กินด้วยเอาตีทิ้งตีทิ้งดอกโมโหพวกแก่ๆเนี่ยหลายๆคนเลยฉันโมโหเลยว่าพี่คนดีก็มีแต่คนที่หน้ามันเคี้ยวเนี่ยหน้าหยิกเนี่ยมันก็มีแต่เราด่าเขาไม่ได้แต่คนแก่เราก็ด่าเขาไม่ได้แค่พวกของคุณลุงแล้วเวลาเขาด่าเขาชอบแบบว่าเวลาคนแก่เขาด่าเราเขาไม่สนใจอะไรหรอกเขาไม่คิดหรอกว่าอะไรจะตามหลังเขาแค่อยากจะด่าเราแล้วเวลาด่าเขาด่าแรงๆด้วยฉันหมายตีมั่วให้แตกร่วงหมดเลยจ้ะไม่ต้องกินไม่ต้องแดกกันแหละกูไม่ได้แดกมึงไม่ต้องแดกห่วงแดกทำไมก็ไม่รู้ก็อยากรู้ว่าที่มันจะมีช่วงนึงเขาชอบแชร์วลีฮิตผู้ชายที่เขาอยู่ในคุกอ่ะเขาชอบพูดอะไรนะสองมีห่อถูกอะไรที่เขาจะพูดกันอ่ะเซ็ตหยอมีจริงไหมไม่มีอ้าว
อีคนนั้นน่าจะแบบแบบว่านี่หรือเปล่านะอ๋อหรือว่าแล้วแต่ที่ด้วยที่ของหนูในคู่หนูจะแปลว่ากูเบอร์เลยวะเบอร์อะไรก็ไม่รู้ว่าจะบอกกูเบอร์เลยวะหมายความว่าพี่ซักผ้าเนี่ย300นะพี่ต้องมีค่าแฟบเนี่ยอ่ะกูต้องจ่ายค่าแฟบเนี่ยกูเบอร์เลยวะกูเพิ่งจ่ายเองนะอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนเขาจะถ่ายเราอ่ะมันงงด้วยปะเออเหมือนงงอ่ะเบอร์เลยวะเพิ่งจ่ายไปเหมือนกันเธออ่ะแม่ไม่ได้จ่าย200นะแต่แม่จ่ายแม่จ่ายแม่จ่ายสมมติพี่เขาจ่ายหนูแล้ว200แม่ยังไม่จ่ายหนู200นะฮะงงเพิ่งจ่ายไปเองแต่กับสมัยคุกกูเบอร์เลยว่ะกูเพิ่งจ่ายไป200เองอ่ะเออเอาแสดงว่านอกจากขายข้าวแล้วมาทำหลายอย่างเลยหลายอย่างก็คือแบบว่ามีรับจ้างซักผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปิดร้านซักรีดแล้วก็จัดงานเลี้ยงอะไรเงี้ยในคุกอ่ะแล้วรีดยังไงให้เขายังไงไม่มีรีดแอปว่าเป็นซักรีดแต่จริงมีแค่ซักเฉยๆซักตากแดดเออแห้งไม่แห้งทั้งแม่มึงเออรีดก็คือแบบว่ามันจะมีลูกสาวหรืออีใบคนเหลือตัวเตี้ยลูกสาวใบตัวคือเป็นคือเป็นใบใบตัวเตี้ยด้วยตีนเลยทำไมอ่ะตัวดังเล็กไงเออใช่ตีนเหยียบเหยียบผ้าเหยียบผ้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยว่ามันเหมือนเท้าเด็กอ่ะมันก็ไม่ใหญ่มากก็ไม่เป็นรอยเท้าก็เลยให้ตีนเหยียบเหยียบเหยียบแล้วก็พอแสกมาเดือนละ300อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าหายเราก็ต้องรับผิดชอบนะคนชอบขโมยกันบางทีมันมีย้ายแดนย้ายอะไรด้วยแล้วก็นี่อีกเวลาซักรีดแอบแล้วก็ร้านอาหารนานาเรสตอรองแล้วก็นาลายนี่มาสาดนวดใช่นวดคืออย่างงี้ไม่ได้ทำเองแต่เราจะเป็นแบบเราเป็นแม่ใหญ่แม่ใหญ่ให้นวดอะไรกันนวดชั่วโมงละ100อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายหล่อฉันจะนวดเองเออแต่แบบสุดไม่ค่อยมีหรอกมีที่อีพวกของเงินญาติเข้าอะไรเงี้ยนานทีมันนวดอะไรเงี้ยนวดก็นานๆเนี้ยก็จะมีไอ้นี่ถอนนวดจะมีแหนบถอนนวดก็ชอบถอนเนี้ยบางคนรักสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นฟิลที่แบบรับจัดเลี้ยงงานเลี้ยงแบบตามงานเกิดอะไรเงี้ยหนูก็จะให้ที่บ้านหนูโอนเงินไปซื้อของให้เดี๋ยวแต่ว่าพี่เราเป็นแม่หนูแม่สั่งอันนี้ให้หน่อยไก่ย่าง20ตัวมันเป็นของฝากญาติแล้วก็มาแล้วก็เอากาแฟมาแล้วก็บวกเพิ่มมาทุกไก่ย่าง880หนูก็จะต้อง360ก็คือกาแฟ4ฟอยล์อ๋อคือจ่ายเป็นฟอยล์จ่ายเป็นกาแฟให้เรามาแล้วก็จะเอากาแฟแบบว่าเอาไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันใช้กาแฟเหมือนเงินสดอ่ะพี่เดี๋ยวพี่แม่ซื้อไก่หนู170บาท1ตัวแล้วก็จะมาบวกเพิ่มเป็น2อะไรเงี้ยบางคนก็แบบว่าไม่ได้มีญาติจะมีเงินให้เราแต่ก็เป็นกาแฟเราก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่อีกบางแสนหาดก็คือว่าเอาหมอนน่ะเอาผ้ามาทำเป็นหมอนแล้วก็มีแบบว่ากล่องกระดาษมาทำเป็นที่นอนหมอนอะไรเงี้ยเป็นบางแสนหาดนี่เราเปิดขึ้นมาเองเปิดขึ้นมาเองแล้วแล้วอย่างนึงเครื่องสำอางไม่มีเลยนี่ให้ผู้ชายมีผู้ชายหนึ่งมาเข้าบ้านมาจีบเราอ่ะแล้วเข้าไปคืออยากแต่งหน้าไหมหรือว่าต้อ ง, งอยู่ไปสักพักนึงจะแบบฝังไม่รู้ตอนแรกเราไปเลยไม่มีเครื่องสำอางเลยขอลิปสติกผู้ชายแท็กหนึ่งผู้ชายก็เอาลิปมาให้กูทำสิ่งอะไรแปลกทาและปากม่วงครึ่งหนูเขาเอาที่เบิกยากอะเอาที่ของเบิกยากอะวัสลีนกับหมึกกาแดงมาผสมกันเป็นลิปสติกให้เราให้กระเทยใช้กันเอาดีสอร์สองบีคือดีสอร์คินคิวเราใช้ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าก็เลยเดินไปดูขอเขามีโครงการแบบแต่ละเดือนอะไรเงี้ยแบบเป็นโครงการหรือว่าให้นักโทษที่เป็นสาวประเภท2อ่ะได้แล้วก็แบบว่างั้นก็ขอเครื่องสำอางมาให้กระเทยใช้หน่อยละกันนะคะอะไรเงี้ยเขาก็เพื่อไปโชว์ไว้อะไรใช่ไปโชว์ไว้อะไรเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถเครื่องสำอางมาใช้ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยกระเทยทุกคนก็มีขอบเขตของตัวเองอะไรเงี้ยถึงบอกแล้วนะว่ามาแต่อิสรภาพได้แต่ไม่สามารถแต่ความสุขเราได้อะไรเงี้ยแม่ของก็มาถูกต้องก็เป็นของโครงการอะไรเงี้ยค่ะที่ต่อยอดต่อยอดกันไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปไงไหมนี่ใส่อะไรที่เราติดลงมาไหมไม่มีนะความใจต้องความใจร้อนเลยอะความผงผางก็อาจจะมีบ้างนิดนึงมันเป็นอินารามันเป็นอินาผงผางอยู่แล้วพี่แต่ความที่ได้เลยคือหนูพยายามคิดก่อนทำวะหนูไม่อยากเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบนึงหรอพี่หนูกลัวหนูกลัวคุกจริงๆมันเป็นบทเรียนใหญ่เนาะบทเรียนใหญ่ในชีวิตมันลองจากความตายพี่เชื่อป่าวว่าสมมติว่าหนูคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าหนูอะต้องเข้าอยู่รอบหนึ่งอยู่ไม่ได้แน่นอนคงมีความสุขกับแบบในนี้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากกลับไปอยู่แล้วอะเพราะเราคิดว่ามันจบไปแล้วเนาะมันคือความซ้ำสองซ้ำซากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากเข้าไปอยู่แล้วขอพอแค่นี้เราถึงทำอะไรทุกอย่างก็คือต้องคิดไงไม่อยากทำอะไรแบบเดิมอะไรเงี้ยกลัวคือบอกทุกวันนี้คือเขาเห็นนาราแบบวิ่งขึ้นคือนาราทุกวันนี้ยังอยู่อยุธยาอยู่ใช่แล้วก็วิ่งรับงานกรุงเทพอะไรก็นั่งรถเรียกรถเอาเรียกรถไม่มีรถเพื่อทำรายงานมากคือแล้วเรามีขายอะไรนะนารามีขายคือขายมีนี่เป็นเซรั่มหนูตอนนี้จะเปิดตัวแต่เราทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนแล้วก็จะมีตอนนี้ที่ขายอยู่ก็คือเป็นขนมเครปเป็นเครปรสชาติ2ห่อเป็นเครปไส้ไก่หยองแล้วสักพักก็ลืมเอามาว่ะแล้วก็คอนเฟส3รสชาติ5ห่ออย่างเงี้ย199บาทไม่ได้ขายแยกก็ลองดูใน TikTok เครปอันนั้นก็รับเหมาอยู่เครปเหมาแล้วก็มีทำแบบเครปหนูจะขายแค่เสาร์อาทิตย์ที่ตลาดแกนในอยุธยาเปิดรับคิวตั้งแต่4:00 น. ถึง 4:30 น. เวลา150คิวคือจบส่วนการที่จะเหมาเครปก็มีดราม่าอีกทำไมเครปแพง
หมา 40,000 ทำไมแพงจังเขาก็เอา150แผ่นรอ150แผ่นเนี่ยคือได้ 40,000 แค่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดใกล้ๆบางคนใช้หนูไป101ไปอะไรหนูไปไม่ได้อ่ะนะแต่ไปได้ถ้าจ่ายตาย 80,000 90,000 หนูไปได้แต่ 40,000 พี่เออถามหน่อยว่า 40,000 พี่เอาแผ่นละ50บาทอ่ะมาหาร 40,000 ไม่ได้ถ้าเอา 40,000 หารแผ่นละ5บาทอ่ะ50เนี่ยมันจะตกแผ่นละ266บาทคนก็จะบอกว่าแพงไม่ใช่อย่าหันอย่างนั้นบางหน้าเราก็150บางหน้าเราก็300เราจัดเต็มทุกหน้าหมดเลยเออเคยเห็นแล้วเห็นจากคลิปที่บอกวันเนี้ยที่ไปที่โกดังอ่ะไส้เยอะมากเราจะเต็มแล้วก็อย่างนึงอ่ะแม่เราไปเราก็มีค่าตัวที่เราจะต้องไปโชว์ตัวเราอัดคลิปลงให้ TikTok ด้วย1คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้ลูกค้าคุ้มเลยค่าเดินทางลูกน้องเราไม่ได้ทำคนเดียวนะเหนื่อยนะการขายของอ่ะ150คิวแม่หนูทำคนเดียวอ่ะบางทีก็มีแม่ไปช่วยด้วยอะไรด้วยแต่ไม่โดนเลยูเลยว่ะบางคนสั้นป่ะไม่เกี่ยวสวยได้โดนเลยูมั้ยไม่หรือเป็นผมยาวถามพี่เอิงบ้างทำไมยังชอบเกย์อยู่ป่ะถ้าหมดล่ะคุณพูดเลยว่าเยอะแค่ฉันได้มาถามเยอะแค่ไม่ใช่ใครหนุกกลับแล้วดูร้องไห้เออถ้าไม่กันฮิวี่มันก็อัปเตอร์ล่ะเออเกย์หลอกมากเลยมาจุบปากฉันกลับบ้านเลยทำไมอ่ะถามเยอะแค่ฉันร้องไห้บอกเยอะแค่พี่แค่หนุนนับไม่ได้ทำไมอ่ะหนูตั้งใจเกมพนักงานแล้วเรื่องทำอะไรดีหนูมารักเกย์ครั้งแรกคือเกย์คนนั้นถือรองเท้าให้หนูที่เชียงใหม่แม่จำได้ไหมจนหนูรักเขาแต่เขาไม่รักหนูหนูเจ็บกับเกย์มาเยอะมากลองให้เกย์มาเล่นกับเธอสิน้อยคนมันไม่แข็งจนเมื่อคืนฉันตัดใจเลยฉันไม่เอาเกย์แล้วตอนใจตอนที่ฉันมีผมไปฉันเลยฉันไม่เอาเกย์แล้วฉันตัดใจเกย์มานานมากเมื่อคืนอยู่ดีเกย์มาดูดปากฉันกลับบ้านเลยฉันร้องไห้ฉันรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกลัวไปรักมันอีกอย่างนึงเดินมาข้างนอกพอกตัวสีแดงอีกคนหนึ่งใส่กางเกงมาสอบขอภาษาอังกฤษเขียนว่าเควินคายฉันแบบเรียกแกลบเลยพี่แกลบมาไวจริงๆเรียกแกลบมึงจะรีบกลับเลยหรอฉันบอกว่าฉันรับไม่ได้จริงๆแค่ฉันกดฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันกลัวกลับมารักเหรอกลัวกลับมารักเหมือนที่ฉันไม่ติดตามไอจีใครอ่ะที่ฉันกลัวเกย์คือฉันไม่เคยเล่นติ๊กต็อกดูเลยมันชอบเต้นโชว์ไอ้นี่อันล่าสุดเนี่ยไอ้ย้อมพี่จะย้อมพี่จะเย้าอ่ะเพลงใต้อ่ะยิงยาวยิงนะเนี่ยนะมันกระเด้งอ่ะฉันรับไม่ได้เลยนะเยอกฉันไม่ดูเลยอ่ะฉันขอแล้วไม่ติดตามใครไม่เห็นใครเลยข้างนอกเป็นไงบ้างพี่หนึ่งเป็นสี่เดือนที่หมดไม่อยู่ก็เลยขึ้นมาแม่ดังเพื่อนเพลงชอบนอนอ่ะชอบนอนเล็กกว่าบีฉันไม่เคยตอบคนนั้นมาด้วยวะเขาดิเหรอเขาติดเคียวคือเขาเป็นนักร้องแล้วเขาช่วงฮาโลวีนเขาจะบุกคิวกันไปยาวๆแล้วอ่ะเทศกาลอะไรเงี้ยที่เป็นนักร้องตามผับใช่เขาจะบุกคิวไปก่อนแล้วแต่ว่าเป็นมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเป็นน้องแบบคือพี่มันต้องมาสนิทใช่ว่าแอบชอบเขาปังปังทิปล่ะทำไมต้องเป็นปังปังทิปอันนี้งงแต่ที่น้องเป็นไอ้แคร์นะปังปังทิปอ่ะคือชอบเขามากคือทำแอปทั้งตัวเป็นใส่ฝ่อแต่ชอบการละครั้งหนึ่งมากหรอโอ้ช่วงนี้ละเขาไปมันมีกระแสฮิตอันหนึ่งไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นมีไดมุสาวาปึ้งดาวแล้วเอาปึ้งแล้วติดเพลงนั้นมากจริงๆก็ติดมาก่อนนานแล้วเพราะยิ่งมันก็ยำติดแล้วไปงานมันเกิดไอ้แคร์เอาพี่ปางทิพย์มาร้องแล้วร้องเพลงการละครั้งหนึ่งแล้วอีท่อนไม่ได้รู้สึกท้าคือมันแบบเราเหมือนจิตหลุดมันแบบเฮ้ยเราชอบเขามากอ่ะแล้วมันคือเห็นสดแล้วมันคือที่สุดแล้วมันคือแบบเสียงแล้วเสียงพี่ปางอ่ะใช่ตำนานอยู่แล้วก็เลยแบบถ้าจะมีคอนของตัวเองต้องมีพี่ปางทางหาพี่ปางแล้วพี่ปางน่ารักมากเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแบบคุยอยากไปมากพี่ได้เลยเดี๋ยวแบบไม่รับงานเลยไปเลยไปอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าตอนแรกเขาจะร้องแค่เพลงเดียวด้วยคือตกลงกันว่าสองเพลงจะมาคุยกันมาเขาบอกว่าคือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นคอนเดียวพี่อะไรเงี้ยอยากแบบว่าให้มันจึ้งให้แบบคนแบบกีกับพี่อะไรนี่บอกว่าไม่ได้คือพี่ปางคือหนูชอบพี่ปางมากแล้วคือมันต้องแบบมันต้องตึงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยยอมช่วยร้องงั้นจะมีใครอีกไหมพี่มาแม่มาพี่แม่คิวอ่ะจริงๆแอบมีพี่อยากให้มีอีกอ่ะจริงๆมีใครพูดได้คือแต่คือน้องเขาเป็นวงไงแล้วเขาก็แบบติดงานไปแล้วชอบเลยเหรออืมชอบมากคือคนจะรู้ว่าฉันชอบน้องเขาอะไรเงี้ยเกาหลีไม่ใช่เกาหลีเป็นแบบทีป๊อปเป็นวงผู้ชายคือชอบมากคืออะไรเงี้ยเสียไปสองตึ้งเงือบไปสองตึ้งนะตึ้งแรกคือน้องคิวไม่ได้คือวิ่งไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยตึ้งที่สองคือตอนแรกจะร้องเพลงคุมเกมกับน้อง เพลงของพี่ตู่อ่ะเพลงของพี่ตู่ที่แบบไม่ต้องห่วงเกมนี้ฉันจะคุมจะร้องกับน้องหรอแล้วกลายว่ามาส่งเพลงเข้าไปในกลุ่มปึ้งส่งเพลงเข้าไปก่อนจะถามคิวว่าเขาต้องขอลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมอ้าวยายฉันจะใช้เพลงนี้พอดียายตู่พี่ตู่เป็นแขกอ้าวจบ
เพลงจบแล้วตึ้งนึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพลงใหม่เออจะหาเพลงใหม่ปุ๊บอ๋อคิวน้องไม่ได้เลยค่ะคือมันชนกันอะไรเงี้ยจบอดคุมเกมคือภาพมันนึกไปแล้วว่าเพราะโอ๊ยมีตรงคนตะกี้ตายแล้วอ่ะเอามันแบบโอ๊ยใครวะคอมเมนต์แล้วดิคือทําไมคนดูเนี่ยกับใครเหรอเขาก็ไม่ได้ติดละเล่นคือพี่เอกแทนน้ำมันของเอแคร์แต่เอแคร์มันแบบโอ้ยเอแคร์น่าจะมีแบบเขาไม่มีเกตละเทิร์นนึงแค่บอกอ๋อแตงโมคนเดียวนะเว้ยคือแต่นี่ว่าคนที่เป็น FC เอแคร์จะชอบเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าเอแคร์ร้องเพลงเพราะมากใช่แต่ไม่ชอบร้องจะรู้สึกว่าตัวเองร้องไม่ได้ร้องได้แต่เมื่อวานคือที่สุดนะที่สุดเอแคร์คือแบบดึงคือพูดตรงนั้นเมื่อวานชอบโชว์ทุกคนโชว์พี่แทนก็เวอร์โอ้โหดูครั้งแรกคือแบบเป็นนักร้องบ้านนอกอะเสียงอะพี่เอาคิดใหญ่กว่าสิคนที่ร้องเพลงไม่พอแล้วต้องบอกเขาว่าร้องพออ่ะน่ารำมองมันก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่นะมันจูนแล้วอ่ะฟังมามันก็ลื่นหูไหมแล้วพอหนูเปลี่ยนเพลงซอรี่ซอรี่นี่ชอบมากนี่ชอบมากเลยเชื่อป่ะฟังครั้งแรกคือแบบเฮ้ยตอนแรกที่ก็จะร้องเพลงซอรี่โดนแย่งไปเหมือนกันโดนแย่งเพื่อชีโดนแย่งเนาะนี่อีกอันหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าไม่มีอะไรละพี่เขาถามหนูบ้างพิธีกรอ่ะเธอได้ออกรายการสามแซ่บเลยอ่ะกับพี่มิ้งไงดีใจปะดีใจดินี่คือรายการฟังฝั่งดิฉันส่งส่วนไหนได้ถามได้ถามกับแม่ชมอ่ะไม่มาดูตั้งแต่แบบนานแล้วอะรายการนี้มันอยู่นานนะเนาะเราดูมานานแล้วอะดีใจปะดีใจมากทำตัวไม่ถูกแล้วพี่แอปพัสออนพี่ชมพู่และแม่ลูกป้าในเรื่องนั้นอะในคุกเขาเปิดหนังเรื่องอะไรลูกป้าเรื่องอะไรเรื่องแคนที่พี่แอปเล่นอะหรออ๋อเล่นกับนางลายเลยอะเล่นกับพี่แต้วแล้วคือเราก็ชอบมานางชั้นอย่างเยอะให้ออกมาสักทีนะเนาะได้ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยลดมากเลยอ่ะวันนั้นมีสัมภาษณ์แค่2คนป่ะพี่หนุ่มกับฉันมาใช่ป่ะใช่เป็นไงลดป่ะตื่นเต้นพี่ชมพู่สวยอ่ะสิตัวจริงสะบัดเลยทั้งคู่พี่แอฟอ่ะเนาะอุ๊ยอีดอกฉันอยากไปมากคือมองตาคือเคยเห็นคนสวยแบบแล้วเราเกรงใจป่ะเข้าใจคือเรามองตาเค้าเนี่ยเราตอบว่าก็ต้องมองตาคนเนาะพอมองตาเค้าปุ๊บปึ้งหันหนีเลยถ้าพี่เอาไปรับเล่นหนังอ่ะอย่างแบบพี่เอแคอ่ะเพราะอะไรอยากรู้ว่านี่ FC อยากรู้เค้าถามมาไม่มีใครติดต่อไม่เชื่อไม่มีแต่อาเสยเล่นซิตคอมตลกวะน่ารักมากคือเป็นของโคตรครูเออแล้วต้องเล่นกี่ตอนหรือจบแล้วหลายตอนก็แบบเล่นแบบไปหลับในกองก็มั้ยหลับทุกวันนี้นั่งหลับอยู่ปะทุกวันนี้ทำจริงทุกวันนี้ไม่ค่อยนะเพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าทำไมเมื่อก่อนเธอชอบนั่งหลับถ้าย้อนกลับไปจะมีแบบหนูโยพี่ชอบนั่งหลับมากเพราะอะไรอ่ะเธอชอบใส่คลิปใช่ไม่รู้สึกว่าช่วงนั้นแบบช่วงนั้นอ้วนจัดๆเลยเนาะเออแต่การที่นั่งหลับพี่ไม่รู้ตัวนะใช่ไม่รู้ตัวแต่ช่วงนี้ไม่เป็นเพราะว่าถึงเวลาให้ถึงเวลาที่มันแบบง่วงจริงๆอ่ะเออแล้วถึงจะนอนมันก็ได้หลับไปเลยโอ้โหหลายชั่วโมงนะจะนอนช่วงประมาณตีห้าตีห้าหกโมงตื่นทีนึงประมาณบ่ายสามบ่ายสองอะไรเออเป็นฟิลแบบคนที่ชอบนอนช้าตื่นบ่ายเออประมาณปัญหาเรื่องเนี้ยมันจะก่อให้พี่เกิดสิวเซรั่มนาราเนี่ยมันจะมีมันจะมีสารที่ช่วยในเลือดอะพี่ว่าแต่ยังทำอยู่ใช่ป่ะไปถึงว่าทำอยู่ทำเรื่องเอกสารต่างๆอยู่ใช้เอกสารอยู่แล้วก็ไม่ทำเองเลยไหมรอบนี้ทำเองเลยดูโรงงานเลยดูโรงงานเองเลยเองแล้วก็อยากให้พี่อะดูแลตัวเองดูแลพี่ตลอดนะจะมีเพลงอีกมั้ยอีกป่ะมีดิกำลังทำอยู่แล้วตอนที่นารารู้ว่านี่ร้องเพลงครั้งแรกตกใจไหมนี่ตกใจแต่หนูชอบ MV มากคือพี่เอามันพอคือก็จริงอ่ะแต่ตกใจกว่าคือพี่มิ้งเป็นคนแต่งให้เพราะเอาพูดตรงว่าตอนนั้นที่พี่มิ้งแต่งเพลงจะเป็นแค่เพลงแปลงใช่แต่ยังไม่ค่อยตุ้มตามเท่าไหร่นึกออกยังไม่ค่อยปังเปี้ยงแต่พอมาของพี่เอิร์กอ่ะเรารู้ว่าตั้งแต่ที่พี่มิ้งแต่งให้พี่เอิร์กอ่ะเขาทำเพลงมันดังทุกเพลงเลยนะใช่เหมือนความเก่งของเชียร์เนาะและเหมือนความเขาเหมือนทุกคนเลยพี่เอิร์กทำอะไรมันจะประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกว่ะคือทำพี่วิกทำให้รู้นะว่าคือเขาทำแล้วต่อให้มันไม่ประสบในครั้งแรกอ่ะเขาทำต่อไปอ่ะจนเขาประสบความสำเร็จทุกวันเนี่ยแม่อย่างที่พี่เอิร์กตกใจมากที่พี่เอิร์กร้องเพลงอ่ะและ MV ใครทำให้พี่อ้อมเหรอไม่ใช่ลูกชิ้นตัดให้คือมันเป็น MV ทำง่ายๆแต่มันน่ารักอ่ะนึกออกป่ะจังหวะที่พี่เอิร์กตรงบนไดแล้วเอาไปทำเป็นนู่นทำเป็นนี่เป็นอะไรเงี้ยแล้วเพลงมันเพาะด้วยอะไรเงี้ยแล้วบอกกับพี่เอิร์กอะไรเงี้ยพี่เอิร์กก็เลยดังไปเลยแล้วก็เลยนี่ก็เลยถามว่าตอนที่อยู่ในคุกถามว่าแล้วพี่ถามกับเธอที่เข้ามาใหม่นี่ชอบอัปเดตกับเธอนะหมายว่าไปยังไงบ้างแกงฮิวี อ๋อสอบถามข่าวถามนะบอกพี่เอิร์กทำเพลงอะไรอีกแล้วเพลงนึงแล้วมีพี่แคร์เพลงเมลอนอะไรอย่างเงี้ยเราให้เขาโหลดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดในสายกลางให้ดูหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าพี่เอิร์กก็ทำเพลงนี้มาชอบนอนชอบคือเอ็มวีที่สองคือรู้เลยว่า
มันจึ้งกว่าเดิมใช้ลงทุนเยอะแล้วพี่เอิร์ฟเนี่ยมีการนั่งบนแบบว่ายาวสีชมพูนั่งบนแบบว่าสแตนเลยเงี้ยแล้วคุณลดมากเลยเอ็มวินอลไปกี่บาทหลายอยู่ใครจ่ายให้แต่มีสปอนเซอร์ใจดีไงเทปนั้นอ่ะไอคลิปนั้นอ่ะไอวีดีเอ็มวีนั้นอ่ะพี่นาช่วยช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ตอนนั้นแต่เอ็มวีดีมากแล้วเพลงก็ยัง20กว่าล้านวิวเหมือนเดิมใช้ทำนองเดิมปะยังมีเขาใช้ท่อนฮุกให้มันดูแบบคล้ายๆกันเมโลดี้คล้ายๆแต่ประสบความสำเร็จกับอีเพลงที่2ด้วยกับเพลงชอบนอนแต่อีแล้วน่ารักนี่ว่าน่ารักก็ร้องเพลงผ่อนนะเออทำไมอ่ะนี่อย่างนี่ไม่อยากร้องเพลงเลยอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเหนื่อยเหนื่อยด้วยฉันทำแบบนี้ได้นะความเสี่ยงดังของฉันนะทำไมรับจ้างพากบอลในคุกได้นะทำยังไงอ่ะตะโกนนี่แหละเขาก็จะมีเข้าไปแล้วเนี่ยหรอกีดาเขาไปได้แล้วไปยิงซ้ายยิงซ้ายมึงยิงซ้ายเข้าไปแล้วซ้ายแล้วซ้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฟื่องฟิวพากเรือยาวทุกวันนี้ยังติดออกมาใช้อยู่เลยรถคุณแม่รถค่าอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่อยากถามพี่โอ๊คสักอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนปล่อยวางไม่คิดจะมีความรักเลยเหรอถ้าถามเจ๊ก็อยากรู้ไม่เคยพี่เอิร์กมีแฟนมานานมากตั้งแต่ก่อนที่พี่เอิร์กเข้ามาพี่เอิร์กมีแฟนเขาเล่าให้ฟังบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ปาร์ตี้คนโสดตอนแรกก่อนที่จะมาอยู่กันแบบเป็นหลักเป็นแหล่งของยูวีหลังจากนั้นที่พี่เอิร์กไม่มีแฟนเพราะอะไรจนถึงวันเนี้ยมันไม่มีอ่ะมันรู้สึกว่าถ้ามีเนี่ยมันคงมีเองเมื่อไหร่อ่ะพี่เอิร์กก็ไม่ค่อยชอบตอบใครเด้ปะหรือถ้ามีคนมาคุยเรื่องจะตอบแบบผู้ชายอ่ะไม่เอาเพื่อนไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรที่มึงตอบไม่ได้อ่ะเพราะถ้าวันหนึ่งแบบมีคนอะไรแล้วนารามีคนเข้ามาจีบไหมช่วงนี้เรื่อยๆหรือไงมีหรือมันโฟกัสแท่งงานอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ต้องถามพี่เอิร์กอยู่พี่เอิร์กแบบปฏิเสธ อย่างในพาร์ทหนูพี่เอิร์กหนูเคยผ่านมีความรักมาแล้วความรักของหนูมันเจ็บปวดเพราะมันคือคนแรกของหนูหนูก็เลยตั้งแต่ว่าคนแรกเลยเหรอคนแรกที่เราเป็นผัวจริงๆพี่เอิร์กที่ไปอยู่ด้วยกันที่อยู่เป็นอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขาเลยอะไรเงี้ยแล้วคนรอบข้างเขาดีด้วยอะไรด้วยเราถึงบอกว่าเราเจ็บใจเราเสียความรู้สึกกันไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยกลัวว่าความไว้ใจที่เรามีให้อ่ะคือความรักจริงๆสำคัญที่สุดมันคือความไว้ใจนะพี่เอิร์กความไว้ใจซึ่งกันและกันการให้ใจอ่ะคนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะต่อให้มันล้มมันทุกข์มันเสียใจมันเกิดเรื่องเงาอะไรกันอ่ะคือเราจะต้องไม่ทิ้งกันเลยเว้ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไม่ทิ้งกันแล้ววันที่เกิดเรื่องกับเราไม่ว่าผัวเราเป็นคนที่ทำเรื่องหรือเราเป็นคนที่ทำเรื่องอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องช่วยให้มันผ่านไปได้ไม่ใช่ทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมหนูเลยเสียใจว่าเหตุการณ์ที่หนูเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นการตอกย้ำความเสียใจของหนูเพราะหนูอยู่ในช่วงเวลาที่แย่คุณกลับมาทำให้ช่วงเวลาที่แย่ของเราไปแย่ไปกว่าเดิมไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นหนูเลยเสียใจกับความรักในครั้งนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีก็ขอให้มันเป็นความรักที่ดีเข้ามาหาเราละกันเพราะถ้าเราจะรักใครสักคนเราก็ต้องให้ใจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรารักใครเราจะมาให้ใจเองไม่ให้ใจเป็นไปไม่ได้แสดงว่าก็ไม่ได้ก็รักคนยากขึ้นรักคนต้องดูให้ดีมากขึ้นไงและอย่างพี่เอิร์กอะทำไมอยากเห็นพี่เอิร์กมีแฟนพี่เอิร์กไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาเลยหรอมันก็ไม่ได้เปิดมันไม่ได้ปิดไงมีคนคุยปะคนเราเกิดมาต้องมีแฟนปะวะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ป่ะคือใครบางคนบอกว่าเราเกิดมาต้องมีแฟนเราบอกตัวเองว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ให้จริงแล้วเราอยู่ได้ล่ะเราอยู่ได้ดีอะสมมติว่าดาราแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหมันดีมากแต่พอมีแฟนแล้วรู้สึกว่าเราไปผูกพันกับเขามากเกินอะไรเงี้ยจะทำไงรักเขาไปแล้วว่าหรอเออแบบรักไปมากเออก็ต้องอยู่กับเขาอ่ะแต่ครั้งนี้เราเคยอยู่ด้วยตัวเองได้ดีๆใช่แล้วมันจะไปเสียใจที่ตอนที่รู้ป่ะตอนที่เราไม่มีเขามันจะเสียใจมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยอยู่คนเดียวได้วันนึงเรามีเขามันทำให้เรารู้สึกดีหรือวันนึงที่เขาเดินจากไปมันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ยากแล้วมันจะอยู่ยากมันทำให้เราเสียใจเพราะมันทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เขาเคยผ่านมากับเรานึกออกว่าแม่มันคือความทรงจำเราควรทำใจไม่ได้เว้ยและซึ่งหลายคนทำใจไม่ได้นะกับเรื่องแบบเนี้ยมันยากนะยากกับความรักใครว่าความรักเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่นะเป็นเรื่องยากนะยากความรักที่เป็นเรื่องง่ายคือเรื่องเล็กๆที่มันแบบว่าเรายังไม่เจอใช้ในชีวิตจริงแต่พอเจอใช้ชีวิตจริงนี่กับบางคนแบบว่าประกอบธุรกิจด้วยกันบางคนใช้ชีวิตด้วยกันใช้ครอบครัวเดียวกันมีลูกมีด้วยกันอ่ะแล้วพอมันถึงเจ็บปวดจริงๆพี่เอิร์กมันยากจริงอย่างถามว่าชีวิตที่เจ็บปวดอย่างคนมีลูกมีครอบครัวแล้วอ่ะเขาจะต้องเลิกกันเพราะว่ามีมือที่สามผู้ชายไปติดผู้หญิงผู้หญิงไปติดผู้ชายอื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ยากกับการที่ทำใจในโครงสร้างของครอบครัวว่าลูกจะอยู่กับใครเด็กจะมีปัญหาไหมหรือเด็กจะโดนล้อไหม
ขาก็คือคงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันเลยยากไปหมดเลยองค์ประกอบในความรักพี่นึกออกปะช้างเย็ดทองใครเกิดมาให้มีคู่กันเนี่ยจริงๆมันเขาน่าจะเกิดมาแล้วอยู่กับใครอยู่กับมันเนาะห้ามเลยตัวใครตัวมันไปเลยตัวใครตัวมันเลยเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนคิดคนให้ไปอยู่คู่กันให้อยู่เลยเนาะแล้วใครเป็นคนคิดว่าแบบว่าแข่งๆยาวๆสามารถยัดไปดูตรงนี้ได้เคยคิดปะแม่เคยคิดปะว่าใครเป็นคนแรกเหรอเออคือคนคืออยากจะว่าอ่ะใครเป็นคนที่ถ้าอ่ะอย่างพระเจ้าเป็นคนสร้างอาดัมเอวาใช่ปะให้มารักกันเป็นคู่กันแต่ใครอ่ะเป็นคนคิดว่าอีตรงเนี้ยสามารถแทงเข้าตรงกันได้แล้วมันจะสืบพันธุ์ได้เออแล้วมันสืบพันธุ์ได้อันที่เราไปขับถ่ายสามารถเอาของแข็งๆที่ยาวๆเนี่ยใส่เข้าไปได้เพื่อนดูออกปะเย็ดจมูกเนี่ยอ่ะแล้วใครจะบอกจมูกมันห้ามเอาไปได้เออถ้าแล้วทำไมถึงเอาตาเข้าไปในนั้นได้หรือเอาหัวเข้าในนั้นได้ถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้อะไรเงี้ยใครบอกคิดว่าอันเนี้ยมันสามารถแข่งได้นะหรือเขาไม่ได้ดูอ๋อถ้าเรามีลมมันจะค่อยๆขึ้นมาแล้วมันสามารถจิ้มไปตรงนู้นได้จิ้มตรงนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่ามันคืออวัยวะของทุกอย่างมันอยู่ของเรากับสัตว์อะไรเงี้ยอยู่ที่เดียวกันปะไม่แน่ใจฉันถึงงงอยู่ว่าอ่ะอีที่จิ้มเข้าไปได้เนี่ยยังพอเข้าใจแต่ใช้ปากเข้าไปช่วยอ่ะอย่างของแข็งๆยาวอ่ะนึกออกป่ะเราสามารถเข้าไปบวบได้หรอมันเข้าไปอมได้เลยหรอใครเป็นคนแรกอ่ะเนาะเออแล้วยิ่งอมมีตาเราต้องเลือกอ่ะใครเป็นคนแรกวะที่ว่าสามารถเอออันนี้ลูกอันนี้อมได้ได้นะลูกนะอันนี้มันแข็งๆอย่างลูกอันนี้มันอมได้นะคะคุณลูกอมไหมคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะฉันก็เลยคิดว่าเออใครเป็นคนแรกวะใครเป็นคนแรกวะเออไม่รู้อ่ะใครรู้บอกหน่อยนะแล้วก็แบบชอบอยากรู้อะไรหรือป่ะเออไม่แบบพูดไม่ได้ลบหลู่นะหมายถึงว่าคนที่เขาไปเป็นแบบทำหน้าที่แทงหรือว่าแบบเอาอะไรกรอกปากในนรกอ่ะทำไมเขาถึงได้เป็นอ่ะหรือหมายถึงเขาเป็นคนแรกที่ตกลงไปแล้วเขาเลยได้เป็นเพราะเป็นคนแรกหรอหรือหมายถึงว่าเขาต้องอยู่ในนั้นไปนานๆแล้วเขาได้เลื่อนขั้นไปเป็นคนที่คือเขาเป็นคือใครเป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งเนี้ยขึ้นมาเออมันก็ฉันแม่ยังงงเลยฉันนี่ยังแค่งงว่ากระทาเนี่ยเอาได้สงสัยช้อปปี้หรอหรือตะการที่ไม่ได้ทำรู้คือเราสงสัยในทางที่ไม่ได้คุ้นแบบเราขอโทษจริงเราไม่รู้คือเราเห็นภาพเรากลัวเราไม่รู้จุดนั้นเรากลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ลบหลู่คือตั้งคำถามแต่เราตั้งคำถามว่ากระทะไอ้อย่างสมมติเรากินชาบูเนี่ยกระทะเนี่ยเราสั่งมาติ๊กต็อกจากจีนจากอะไรไปแต่อันเนี้ยมันใหญ่นะเว้ยสั่งที่ไหนขนส่งอะไรแล้วกดตะการตอนเนี้ยทันไหมอะไรเงี้ยคือเราเกิดอะไรหรือว่ากระทะแล้วต้นหิวอ่ะมันโตขึ้นได้ยังไงใส่ปุ๋ยหรอแล้วคนที่เมล็ดอะไรแล้วคนที่เป็นแผนกใส่ปุ๋ยกับแผนกที่เป็นคนคอยแทงอ่ะมันต่างกันเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหรอที่ไม่ได้ปั่นปุ๋ยต่อมาอะไรเงี้ยแล้วอย่างจงกระเบนที่คนที่เขาเป็นไปเอาผ้าไหนผ้าหูรัดหรอหรืออะไรอันนี้คือเราก็อยากรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากรู้ไม่ได้ลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยเนาะน่าสงสัยแล้วเราก็ยังที่เราคนเราสามารถสงสัยได้หลายเรื่องเลยนึกออกป่ะพี่ก็สงสัยเรื่องอะไรอีกอะแล้วก็อะไรหรือป้าคือมันแบบว่าเถียงถ้าหมูว่าเขาจะบอกว่าถ้าเราเถียงพ่อแม่เนี่ยตกนรกโดนละโดนคือแล้วถ้าเราเถียงแต่ว่าวันอื่นๆเนี่ยเราก็ทำความดีด้วยมันไม่ได้หักล้างกันหรอกเลยว่าเถียงก็นับว่าเป็นตกแล้วใครจะเป็นคนมาตัดสินว่าอ้าวคนนี้50-50นี่ดีก็50เถียงก็50เออแล้วจะเรียกว่าให้ไปฝั่งไหนอะฉันน่ะเคยได้ยินเรื่องที่เขาเล่ากันนะว่าเหมือนว่าจะมีองค์เทพองค์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในนรกอ่ะเขาจะเป็นคนมาตัดสินว่าในบัญชีนางหมาเขาจะเขียนความเหี้ยของเราแต่ในปีกนกที่สวยอ่ะจะเขียนความดีของเราในปีกนกเออแล้วปีกนกไปเขียนยังไงอ่ะนกอะไรอันท่านี้ปีกนกปีกนกท่านี้นกอะไรใหญ่มากเลยหรอเพื่อนเด็กแล้วมันจะได้ว่าเขาเล่าให้ฉันฟังอีกที่แล้วที่นางหมานี่คือไม่ขอเล่านะคะเป็นหมาหมาอะไรเป็นหมาแบบไหนถ้าอยากรู้ว่าใช้ปากกาอะไรเขียนมือถึงติดหรือเปล่าขโมยนะคุยล่าหรอที่เขาหนังหมามาชุดไม่ใช่คือและเขาบอกเขาจะมาหักลบกันแล้วตัดสินประเด็นที่ฟังมาตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ในปีกนกมีอะไรบ้างในบัญชีหลักบาปมีอะไรบ้างเขาก็จะมาหักลบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากตั้งคำถามอีกนึงว่าคือหักลบทีเนี้ยคือนับคะแนนเลยปะบวกแล้วมันตัดสินอย่างไรปะมันตัดสิน MU อะไรอย่างเงี้ยปะคือไม่บวกลบนี่คือบวกลบยังไงหมายถึงแบบว่าอ่ะ
วันนั้นเชิญคนแก่ข้าหนอน15คะแนนวันก่อนเก็บขยะเข้าถังขยะใช่ไหม7คะแนนช่วยเด็กข้ามถนนอีก8คะแนนอย่างนี้หรอเอาเหยียบมดลบ10ปลายเถียงแม่ลบ15ดีเบตกันอย่างนี้หรอรู้ยังไงไอ้ใครรู้ก็บอกนะไอ้คนรู้เราถามแต่ฉันก็เลยถามว่าสิ่งที่ฉันเข้าใจอย่างนึงว่าวันที่แม่ตีเราแม่บาปไหมแม่บาปไหมคือบางทีเขาหยิกเราด้วยความที่หมั่นไส้แต่เราเจ็บแล้วแม่เราผิดไหมอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้นะว่าเราก็เจ็บตัวเหมือนกันโดนหยิกทีนึงเขียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าแม่หยิกเราใช่ไหมแล้วพอไปถึงในนรกปุ๊บเขาตัดสินปุ๊บอ้าวเคยหยิบลูกลบสองแล้วคะแนนแต่ถ้าแบบวันนั้นเราไปบอกว่าแต่หนูไม่ได้โกรธนะหยิกอย่ามาไม่แม่หนูต้องไม่ลบคะแนนหนูไม่ได้เจ็บเขาจะตัดตรงนั้นออกไหมเพราะถ้าแบบเราเล่นกันอะไรเงี้ยใครที่มีความรู้ใครที่มีความรู้บอกหน่อยเพราะว่าอยากรู้เพราะเราจะได้รู้ว่าการทำตองเราต่อไปต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วอย่างตียุงเนี่ยคือเราต้องปล่อยให้มันแบบกัดจนเจ็บนึกออกพี่โอคือนี่เขาบอกว่าคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาสอนไว้อย่างนี้แล้วเวลายุงมันเกิดจีนคือมันตูดเลือดพอมาแล้วเลือดเราต้องเก็บรักษาไว้หล่อเลี้ยงชีวิตเราอ่ะคือเราต้องปล่อยมันหล่อหรือว่ายังเขาบอกยุงมันมีเวลาแค่14วันในการที่อยู่ของมันอะไรเงี้ยหรือแมลงวันหนูไม่รู้นะปล่อยมันกินไปเถอะถ้าเป็นไข้เลือดออกยุงบาปยุงต้องไปกระทะทองแดงปะแล้วเขาจับยุงยังไงให้แบบว่ามันอยู่ในกระทะทองแดงอ่ะเพราะว่าพี่เอ็ดบอกอ่ะหรือว่าเราผิดที่เราฆ่าเรายังโดนและยุงที่มันกัดเราเจ็บเราเป็นไข้เลือดออกนึกออกปะเพราะเขาขายยุงไงกระทะทองแดงนึกออกปะบางทีเราต้องการความยุติธรรมบ้างเราอยากรู้นึกออกปะคืออยากให้ตัดสินคนและสัตว์เท่าๆกันใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครที่มีข้อมูลก็ฝากบอกนะคะตรงนี้เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีกฎเกณฑ์การตัดสินยังไงในการให้คะแนน MU อันนี้อ่ะสุดท้ายละพี่ไม่ได้จะพูดก็นนราจะฝากขายไหมยังขายอยู่ไหมขายอยู่ฝากเลยฝากเลยก็ฝากร้านดักเบิร์นกลับมานะคะก็อุ๊ย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 ฝากแป๊บเด้งเหรออะไรเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนต้องกอดอีกแล้วใช่ไหมฉันอยากจะเพิ่งพูดเอานี้ลงก่อนคือฝากจะได้ออกรายการเยอะเนี่ยฉันขอไปแล้วขอไปอีกทักไปแล้วทักไปอีกจนแบบว่าคุยคนเดียวอะมาแล้วช่วงที่นาราคืออะไรรู้ไหมช่วงที่จะมีคอนเสิร์ตใครจะตอบอะซ้อมถึงตีสามตีสองทุกวันแล้วกลับมาเล่นเกมอีกอยากออกอะอยากคุยเพื่อว่าคุยมันสนุกเลยแล้วเราพอได้มาคุยมันสนุกนะอาชีนางมาเลย คือจะบอกว่าที่กันนาราเนี่ยไปคุยอะไรเพิร์ลเจอร์กันอยู่แล้วคุยไปเรื่อยคือถ้าสงสัยอะไรก็พูดขึ้นมาเลยแบบอยากรู้นู่นอยากรู้นี่อะไรเงี้ยมันก็ได้มาแต่ฉันเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะอันนี้พูดนิดนึงว่าคือฉันเข้าไปฉันก็ทำอาหารในต่างชาติด้วย you want breakfast เออเราบอกว่า you want same yesterday เออกินเหมือนเมื่อวานเออก็พูดได้แค่นี้แหละภาษาอาหารแต่เรารู้สึกว่าพอกับพี่เอิร์กก็เป็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนี่จะถามตลอดพี่เอิร์กเวลาพี่เอิร์กพูดภาษาอังกฤษเราต้องใช้คำอะไรยังไงแต่นางไม่ค่อยสอนแต่นางก็จะเป็นคนที่พูดเก่งมากแล้วไม่ค่อยพูดเวลาฝรั่งมาฉันเพิ่งมารู้ตอนนั้นไปถ่ายรายการที่ฮิวี่รายการที่ฮิวี่ไปถ่ายที่สมิธแล้วมีฝรั่งมาถามทางเยอะเอิร์กแล้วเยอะเอิร์กตอบแล้วกูตกใจฮะเยอะเอิร์กพูดภาษาอังกฤษได้หรออะไรเงี้ยก็เลยให้นางสอนเดอะเฟสแล้วก็บอกว่าคือดีใจที่ได้มาถ่ายรายการได้มานั่งคุยอะไรเงี้ยได้มานั่งทำหน้าใหญ่ๆหน้าโตอะไรเงี้ยบอกว่ามีความสุขแล้วก็ทุกคนได้ออกหมดแล้วฉันก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบเสลอทำอะไรตามรายการหมดแล้วอยากให้พี่นาราได้ออกอยากให้พี่นาราออกไปคอมเมนต์ตัวเองสุดท้ายก็แอร์ดับปะอ่าไปเล่าต่อฉันบอกแล้วอย่าเล่นเล่าต่อมาถึงเล่าต่อแอร์ดับแอร์ตัดคือเราก็แบบว่าดีใจที่แบบพี่เอิร์กยังให้โอกาสหนูมาอีกครั้งนึงแล้วบอกว่าขอบคุณพี่สาวตอนพี่สาวจะดังเป็นนักร้องแล้วอะไรแล้วอ่ะก็อันนี้พี่เอิร์กเป็นค่ายในเด็กอันนี้ปะเด็กเลิฟปะไม่ได้เป็นก็เป็นไม่ได้คืออิสระอ๋อก็คือแบบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแม่แล้วก็ดีใจคือถ้าใครอยู่กับพี่เอิร์กจะสนุกมากไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่เอิร์กก็จะเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่เฮฮาก็วันนี้น้องสาวก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสน้องสาวอีกครั้งนึงขอบคุณนาราที่มาแล้วก็ถ้าใครจะเหมาเคฟต้องมายังไงติดต่อก็คือติดต่อหนูได้เลยช่องทาง TikTok ก็คือ NARA นาราอนิวัฒน์48แล้วก็ยังขายคอนเฟกใช่คือทุกอย่างเพจนาราเคฟในทุกวันเนี่ยใช้อ่ะก็คือพี่เอิร์กเป็นคนสร้างให้เพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย TikTok พี่เอิร์กไอ้ตรงจริงๆก็เป็นคนทำดูแลให้เราหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วนางเป็นคนเก่งนางก็ยังถ่ายทอดวิชาให้เรามาตลอดอะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณแม่มากก็ติดตามได้ทั้งTikTok นาราเคฟก็เทหมดเลยใช่ฝากติดตามน้องนาราด้วยนะคะแล้วเทปแล้วมีอะไรจะฝากอีกไหม
ไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะถ้าคลิปนี้ไหนผิดพลาดไปตรงไหนก็ขอโทษขออภัยมาด้วยนะคะทุกคนและเช่นเคยนะคะถ้าใครที่กำลังมีวันแย่ๆหรือเจอเรื่องแย่ๆหรือเพิ่งผ่านเรื่องแย่ๆมานะคะหวังว่าคลิปนี้ดูแล้วจะแฮปปี้ขึ้นเพราะผ่านพี่นาราเนี่ยมาเล่าเรื่องทั้งเรื่องตลกแชร์ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าคลิปหน้าอยากให้ใครมาหรืออยากกินอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย